ดีครับท่านนะ9 โมงเช้าแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับ Welcome to the final day I said that already นะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันมาตลอดนะฮะเหนื่อยบ้างฟังบ้างหลับบ้างไม่มีปัญหาทุกท่านก็ยุ่งทำกิจกรรมด้วยเนาะวันนี้ก็อยู่ด้วยกันวันสุดท้ายนะครับอยากได้อะไรอยากให้ผมช่วยเขียนแต่งอะไรประโยคบางประโยคเนี่ยยินดีนะครับเพราะว่ามันเมื่อวานนี้ชอบมากเลยที่ได้แต่งบทสนทนาให้ดูอ่ะฟังจากพี่แล้วพี่อยากพูดอย่างนี้ผมแต่งให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูเลยว่าผมว่ามันตรงความต้องการของพี่ๆดีนะครับแต่มันอาจจะใช้เวลาซะหน่อยเนาะนะครับกว่าจะได้บทออกมาสั้นๆสักบทหนึ่งเนี่ยฮะระหว่างเขียนบทเนี่ยก็จะได้ช่วยดูทำแกรมมาให้เห็นด้วยว่าเวลาเขาพูดกันอย่างนี้แกรมมาอย่างงู้นอย่างนี้การใส่ S เป็นการบอกผู้ฟังว่าเรามีสามกิจกรรมเราไม่ใช่แอคทิวิตี้เดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ทราบทุกท่านมากันพร้อมไหมครับถ้ามาพร้อมรบกวนกดถ้าพร้อมจะเรียนแล้วรบกวนกดอะไรเดียกดวันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะวันนี้ที่23แล้วเนาะกด23เข้ามาในแชทนิดนึงนะครับถ้าพร้อมนะครับกด23ในแชทมาไหมยังไม่มามีแล้วขอบคุณมากๆพี่ชนิดาคนแรกเลยขอบคุณนะครับพี่ชนิดาขอบคุณมากส่งอยู่กับเรามาตลอดเลยต้องเข้าใจว่าเป็นเนื้องานของพี่ชนิดาพี่เยาวลักษณ์นี่ขอบคุณมากๆอยู่มาตลอดเลยพี่เยาวลักษณ์ต้องอยู่ที่ไหนอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ Where are you from I'm from สุราษฎร์ธานีเสาพลังIn the south ฮะโอเค interesting นะครับผมไม่ได้ไปใต้เลยฮะนะครับนะสุราษฎร์นะครับพี่ชุติวันอยู่กับเราตลอดเหมือนกันสุขภาพจิตที่12นะครับพี่สกิตานี่แน่นอนนะครับหน้าม้าของผมนี่เองขอบคุณมากพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วผมส่งตอบแทนให้ที่พี่หน้าม้าพูดเล่นนะครับ OIA ขอบคุณมากน้องๆที่ดีพาร์ตเมนต์นี่ขอบที่ดีพาร์ตเมนต์ขอบคุณมากๆนะครับคุณปิ๊กคุณนิติธุระ BMHA what does that stand for BMHA BMHA ย่อมาจากอะไรเมื่อวานเราเรียนคำนี้ไปแล้วเนาะ BMHA stands for yes คุณวันวิไลตอบนิดนึงได้ไหมครับนี่เมาส์มอยชวนคุยนะ yes วันวิไล are you there อยู่ที่นั่นไหม are you there BMHA stands for บำไม่ใช่บำรุงราษฎร์แน่นอนแบบไม่รู้แฮะ H น่าจะเป็น hospital นะครับใครช่วยตอบได้ไหม some anybody help me with the acronym BMHA สำนักวิชาการไหมคะอาจารย์ yeah what does that stand for what does maybe like a Bureau of Bureau Mental Academic โอ้ good one more time จารุวันหรือเปล่าเนี่ยใครตอบเนี่ยผมจาไมรุ่ทวราับนค่ะจารุวัน yes can you say that again What does BMHA stand for? I think Bureau of Mental Health Academic Very good. นะครับ Bureau of Mental Health นะคำนี้เป็นชื่อหน่วยงานเรา mental นะตัว L นี่จะมาเรียนม้วนลิ้นนะเนาะเสียงลงท้ายบ้านเรามี menton mental นะม้วนลิ้นเข้าไปลิ้นมันต้องมีม้วนแตะปุ่มเหงือกนะฮะขอโทษนะอัดวันนี้เห็นปากเยอะแยะนี่คือปุ่มเหงือกที่ฟันหน้าสองอันติดกันนะครับตอนนั้นเราเรียกว่าปุ่มเหงือกปุ่มเหงือกนั้นถ้าไปเสียงตัว L ลิ้นต้องแตะปุ่มเหงือกตรงนั้นโอ้ตายอายจังเลยนะครับโอเคครับนะฮะ Bureau of Mental Health สอเสือปิดท้ายอย่าลืมนะครับไม่ใช่ Hell แล้วนะทุกท่านออกชัดแหละผมว่าแต่ให้ชัดขึ้นมันต้องเห็นลิ้นนะ Mental Health นะครับฝากไว้ด้วยเมื่อวานเราคุยเรื่องนี้กันแล้วก็ Academicนะฮะอะคาเดมิกมั้งการวิชาการน่ะนะครับนะโอ้ good ขอบคุณนะครับจารุวัน thank you and what about you จารุวัน MHC what does that stand for you from MHC 12 so what does that stand for MHC 12 Mental health number 12 what about C ตัว C ล่ะอยู่ไปไหนอ่ะ Mental health center Center very good นะฮะจารุวัน do you spell center C E N T E R or C E N T R E TTER T E R โอเค American นะฮะไม่เป็นไรเลยนะแล้วก็สะกดแบบอเมริกันไปตลอดนะครับเนาะนะฮะสะกดตัวแบบอเมริกันก็เป็นตัว Z อย่างที่เราคุยกัน realization อะไร ization ทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นตัว Z
นะครับแล้วก็ color label พวกนี้จะไม่มีตัว U อีกตัวหนึ่งจะ OR COLOR LOBOR ไปเลยนะครับอันนี้ไปดูตัวสะกดนะนะครับ very good นะฮะโอ้ yeah วิไลวัน send a message in the chat Bureau of Mental Health Academic Affairs โอเคครับผมนะฮะเป็นหน่วยงานเป็นองค์หน่วยงานที่เกี่ยวกับแอฟแฟร์ทั้งหลายทั้งด้านวิชาการทางด้าน mental health นะครับโอเคครับผมโอ้ thank you very much นะครับวันนี้วันที่3ขอบคุณมากๆทุกคนมากันแล้ว39คน that's a very good number นะใช้ได้เลยนะครับเรามาดูที่วันที่3ผมเล็งอะไรไว้ก่อนนะเดี๋ยวทำตึกต้องทำเซอร์เวย์กันสักนิดนะครับแป๊บนะ wait a sec นะครับวันที่3นะครับก็เนี่ยจะเน้นการเขียนนะครับมีการแสดงละครในตอนบ่ายรอตั้งใจรอแล้วเนี่ยนะจะเอากาแฟแก้วใหญ่ๆมานั่งดูละครเนี่ยเลยนะครับดูเฉยๆไม่ควรไม่ก็ดูเฉยๆก็โอเค but please comment on your friends on your classmates performance as well นะครับช่วยคอมเมนต์ต่อ performance ของ classmate ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องทำเอาโทรศัพท์มาเตรียมไว้นะฮะอยากรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่าน one thing that you will not forget from our lesson yesterday what is that and then role play script homework นะฮะแพรวกับทันช่วยเตรียมกันบ้านที่ผมส่งคอมเมนต์ให้คืนไว้รอเตรียมขึ้นจอนิดนึงนะฮะเราจะเริ่มจากการ์ดของส่วนปรุงก่อนดีกว่านะฮะเห็นว่าส่งอันเวอร์ชันใหม่มาแล้วขอบคุณมากๆนะครับขออนุญาตเอาอันเก่าที่ผมปรินไว้เมื่อเช้าแล้วรีบตรวจให้ดูว่าเราจะปรับปรุงอย่างไรดียังไม่ได้ดูอันใหม่ให้นะครับทางส่วนปรุงขอบคุณมากๆทำมาสวยมากอ่ะ very beautiful นะฮะช่วยตบมือให้กับทางส่วนปรุงนิดนึงครับผมได้ในส่วนปรุงใช่คนมาดูเขาบอกว่าอาจารย์อิสลานี่แหละคุณไปอยู่ส่วนปรุงก่อนเพราะว่าตับมืออยู่คนเดียวอยากไปมากเลยนะครับหาห้องดีๆแบบเห็นวิวพระธาตุดอยสุเทพให้ด้วยจะไปอยู่เลยนะฮะแล้วก็รักษาผมไม่หายด้วยอาจจะมีการพูด speaking สักนิดนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การพัฒนาเรื่องการออกเสียงยังเหลืออีกเยอะเลยการออกเสียง10 เสียงที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับพี่ๆสงสัยออกเสียงอะไรยังไงบอกได้เลยนะครับผมแล้วก็มีการให้ question ไว้ระหว่างเบรกเหมือนเดิมนะฮะระหว่างเบรกกาแฟเช้าเนี่ยจะเป็นเมนติทิ้งไว้ให้พี่ๆส่งคําถามมาถามทิ้งไว้ด้วยนะครับผมเป็นถามเรื่องบทเรียนแล้วกันนะถามว่าไอ้ตรงนี้พูดว่าอย่างไรตรงนี้ทําไมต้องแก้ตรงนี้พูดถูกไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นนี่คือ this is the plan for today our final day together นะครับ pronunciation เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้ามโอา้โหอ่ะ yeah, we have to continue with pronunciation as well today นะครับวันนี้เวลาเรามีจำกัดเพราะฉะนั้นขออนุญาตไปเร็วๆที่ survey นะครับเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับนะวันนี้เอารูป Laurel and Hardy น้องคนนี้น่ารักมากเลยนะครับอ้วนผอมจอมทะเลนวัยเด็กอ๋อโอเคฮะเห็นปออะไรอครับันเนเีข่ายคอมวเมันนต์อะไรอ่ะฉันไม่ทันฉันมาได้ยินตอนที่เขาบอกว่าสุดคุณเก่งมากเลยครับเนี่ยโอเคฮะโอเค don't forget to turn off your microphone นะฮะถ้าไม่งั้นนินทาอะไรผมได้ยินหมดนะ ภาษาอังกฤษนะฮะน้องมันน่าสdon't gossip สำนวนนะ don't gossip behind my back นะอย่า gossip เบื้องหลังฉันนะนะครับ don't gossip behind my back นะฮะโอเคนะครับพูดอ้ไาดว้นี่มันไม่ได้gossip นี่เหหร็นอจออะไรครับเนี่ย what screen ท are ำไ you มหรอ seeing หยุดหรอใครยังไม่ได้อ๋อติดไมค์นะครับกรมงานยุทธศาสตร์และแผนงานส่วนตัวมากนะครับเวชันค่ะ Very, very good นะฮะ How are you today? Tell me one thing from day two that you will not forget นะฮะใส่มาครับทุกเช้าผมมักจะทำอย่างนี้นะครับถ้าในเวลาสอนที่สวนารีเนี่ยก็จะถามไปในแชทในตอนเช้าเราจะสร้างกลุ่มไลน์อย่างนี้แหละแต่วันนี้ขอให้ทุกคนช่วยตอบทางนี้แล้วกันระหว่างนี้ผมรอคำตอบนะผมขออนุญาตตรวจสคริปต์ของ moderator สคริปต์ก่อนนะฮะเข้าใจว่าของทันมั้งอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะนั่งตรวจระหว่างรอคำตอบนะทันนะครับในแชทมีมาว่าไงนะ verygoodmentee.com ขอโทษที่ลืมบอกโค้ดนะครับไหนใครสักคนช่วยบอกพูดแปลง Can somebody say the code out loud please ช่วย say code เป็นดังๆออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยได้ไหมตัวเลขเมื่อวานเราฝึกตัวเลขกันไปแล้ว2 2 7 2 7 6 8 8 3 9 5 very good 5นะครับได้ยินชัดขึ้นเลย5นะครับตัว V ตัวฟอสฟังอ๋อ
ก็คือต้องวอลแบ็กนะเอาฟันบนครบปากล่างนะครับ very good นะฮะโอ้ the phonetics นะฮะ phonetics ใครยังไม่ทราบแปลว่าสัทธศาสตร์นะฮะ phonetics สัทธศาสตร์วิธีวิชาการออกเสียงภาษาไทยเราก็มีเช่นกันนะครับวิชาออกเสียงภาษาไทยวิชานี้นะฮะในเด็กอักษรศาสตร์ทุกคนต้องเรียนอ่ะนะครับแล้วเราคือเราจะเห็นเขาจะมีวิดีโอให้ดูว่าเวลาพูดลิ้นเราต้องเป็นอย่างนี้ลิ้นเราต้องไปแตะปุ่มเหงือกนะครับเวลาออกสอเสือต้องลมผ่านลิ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นเราจะมีวิดีโอนั้นทํามันจะบอกเราว่าเวลาเราออกเสียงกลไกในปากเราต้องเป็นแบบเนี้ยนะฮะรอเรือที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนะ the r r แบบม้วนลิ้น the big r American style big r อย่างนี้เป็นต้นนะฮะตัว l อย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดคำว่า style เนาะฟังแล้วดูเหมือนเขินเขินตอนมาทำงานที่นี่เมื่อ20 ปีที่แล้วเวลาไปไหนแล้วต้องติดว่าพี่ขอไฟล์หน่อยอย่างเงี้ยโอ้เจ้าหน้าที่ที่ร้านนารีนี่มองอีเด็กนี่มันต้องดัดจริตด้วยแต่เราไม่ได้ดัดจริตแต่เราพูดให้มันชัดนะเนาะนะต้องบอกทุกวันนี้ถ้าพูดกับพี่เลขาต้องพี่ขอไฟล์หน่อยเพราะบางทีพี่ขอไฟล์หน่อยเขาจะรู้สึกเราก็เขินอยู่เนาะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะอ้าวเอางี้พูดไทยพูดได้ครับขอไฟล์หน่อยใส่เสื้อผ้ามีสไตล์จังนะโอเคได้ครับแต่ถ้าพูดกับฝรั่งแล้วคนต้องบอกว่าโอ้ you have a nice style นะฮะ style can I have that file please ขอไฟล์อันนั้นหน่อยสิอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ you have a nice profile เธอมาโปรไฟล์เธอดูดีจังเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะโอเคเอาใส่คำตอบมา today we have how many people 39นะครับขอสัก18คนแล้วผมกลับมาดูคำตอบนะฮะขออนุญาตระหว่างนี้รีบตอบมานะจะขอตรวจสคริปต์มอดเรเตอร์สคริปต์ให้ก่อน very nice ระหว่างนี้ใครออกเสียงใส่จออะไรใส่มาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจสิบเอ็ดคนแล้วนะครับครับนี่กำลังตรวจสคริปต์ของที่ทีมจากทางสถานทูตอังกฤษแล้วก็ทาวิสต็อกพอร์ตแลนด์ NHS Foundation กำลังจะมาเนาะของทันมั้งครับขอบคุณมากๆนะใช้ได้เลยทันเดี๋ยวส่งให้นะครับมีทำให้ดีขึ้นสวยขึ้นได้นะครับขอบคุณครับอาจารย์ My pleasure ครับ
แจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับทุกท่านถึงเราจะเรียนจบกันไปแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวก็ say goodbye at around 4 o'clock ใครมีเนี่ยคลาสสคริปต์อะไรเงี้ยส่งมาให้ดูได้นะครับนะครับก็พวกนี้มันตรวจกันง่ายอ่ะมันสั้นๆดูให้ได้เลยนะแก้ได้จะแก้ไม่ได้จะบอกให้ไปแก้เองนะฮะขออนุญาตเป็นครูจะไม่แก้ให้ซัวการเรียนรู้มันเกิดจากตอนที่เราแก้มีคนบอกว่าเราผิดใช่ไหมบอกว่าเปลี่ยนเทนสมมุติอย่างเงี้ยขอโทษทีนี้ความเป็นครูสอนเขียนเปเปอร์เนาะนักศึกษาต้องไปคิดเองว่าเทนอะไรมันจะใช่อ่ะตอนนี้มันไม่ถูกเทนอะไรมันจะเหมาะการเรียนรู้มันจะเกิดตรงนี้นะครับการเรียนรู้จะไม่เกิดถ้ามีคนแก้มาให้เรียบร้อยว่าพี่ก็จะใช้ได้เลยอ่ะเนาะนะครับไม่ได้เกิดว่าต้องเราไปต้องไปปรึกษากันเฮ้ยมันต้องใช้อะไรอาจารย์บอกว่ามันความหมายมันไม่ใช่อ่ะเราทํายังไงให้ความหมายมันชัดกว่านี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเวลาเราสอนเขียนเนี่ยการให้ฟีดแบ็กเพื่อให้การให้ฟีดแบ็กเพื่อเป็นการฟีดฟอร์เวิร์ดให้นักศึกษาได้ต่อยอดความรู้ของเขาเนี่ยนั่นคือสูตรของการให้ฟีดแบ็กการสอนเขียนที่ดีนะครับมันดีกว่าการเวลาวงเคยสมัยเรียนเคยเจออาจารย์ที่วงกาเฉยเลยนะครับอุ้ยเราไม่รู้เลยว่าเราผิดเพราะอะไรอ่ะที่ครูวงนี่คืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแอปชันเดี๋ยวพี่ไปสแกนส่งให้นะได้ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ Okay, come on back, come everyone. กลับมาแล้วนะครับผมได้เลยเดี๋ยวรอพี่สแกนส่งให้นะนะครับพี่เลขากำลังช่วยสแกนอยู่ Let's have look at your answer today เดี๋ยวเรามาดูเลยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยโอเคโอ้ดีมากนะครับว้าวทุกท่านดูเห็นคำตอบไปพร้อมกันนะครับขอไปเร็วๆตอนนี้มีคำตอบทั้งหมด13คนไปแล้วล่ะนะครับผมนะเริ่มเลยนะครับใครยังส่งมาได้เรื่อยๆนะครับ phonetic I learned yesterday วันนี้เรียนต่อนะครับผมนะเรียนต่อเราออกเสียงแต่ละคําให้ชัดลงเสียงหนักเสียงเบาแต่ละคําให้ชัดนะครับใครทราบไหมว่าคําว่า academic เนี่ย academic เนี่ยออกเสียงลงเสียงหนักที่ตรงไหนเราจะมีสูตรให้ประมาณ7-8สูตรในการออกเสียงนะครับคําที่ลงท้ายด้วยคําว่าชั้นอย่างเงี้ยชั้นนะ generation อะไรชั้นชั้นอีกเดียอ่ะคำไหนลงท้ายด้วยชั้นบ้างครับตะโกนมาหน่อยครับนี่ผมชวนทุกท่านคุยนะนะครับ engage right นะครับ Invitation very good ขอบคุณนะพี่ศิลปศรคนโคราชบ้านเดียวกันเนาะนะครับinvitation พวกคำที่ลงท้ายด้วยชั้นชั้นเหล่านี้นะครับเสียงหนักจะอยู่ที่หนึ่งพยางค์ก่อนหน้าชั้นครับผม generation invitation conclusion พวกนี้นะครับอย่างเงี้ย Occupation sorry
พูดเลยครับชอบพี่คุยชอบออกเสียง Occupation Occupation Participation นะครับโอ้ใช้ได้ครับอย่างเงี้ยนี่คือสูตรทุกคนเหมือนจะรู้แหละแต่ผมมาตอกย้ำว่ามันใช่จริงๆคำว่าชั่นคำที่ลงท้ายด้วยชั่นเสียงหนักจะอยู่หน้าชั่นหนึ่งคำนะฮะขอสอนส่วนขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวพี่ๆครับคำว่าวิชาการออกเสียงว่าอะไรครับ A Academic เนี่ยออกเสียงว่ายังไงครับพี่ๆครับพี่ๆออกเสียง Academic ให้ชัดว่าอย่างไรดีครับเมื่อกี้เราเรียนกันอะไร One more time academic One more time academic เออครับพี่พี่ academic นี่ฮะขอบคุณหลายๆ thank you โอ้ดีฮะช่วยกันตอบนะอยากตะโกนใส่ไมค์มาได้เลยพี่เชื่อไหมว่าเนี่ยเรามันเรื่องเป็นสิ่งที่แปลกทำไมเหมือนมหาลัยไทยเนาะเราชวนกันออกเสียงคำนี้ที่แปลว่าวิชาการเนี่ยว่า academic ครับตัวผมเองฮะผมเป็นคนที่ติดพูด academic มาโดยไม่รู้ตัวว่าผิดพี่ผมน่าอายนะผมจบภาษาผมเอกภาษาอังกฤษจบปอเอกภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษแล้วก็สอนเขียนวิชาเขียนวิชาการอะ academic writing ครับแต่ผมออกเสียงคำว่า academic ผิดมาตลอดจนอายุ40แต่ผมไม่แปลกใจเพื่อนๆผมที่อักษรทุกคนออกเสียงเหมือนกันหมดคือ academic มันแปลว่าเหมือนมันฟอสตามสูตรเราเรียกว่า fossilized มันแข็งอยู่ในหัวเราเป็นฟอสซิลไปแล้วอะเออตอนผมอายุ40ครับผมได้รู้จักกับพี่อาจารย์คนหนึ่งที่ธรรมศาสตร์เนาะสนิทกันระดับก็เลยสนิทกันพี่คนนี้เขาอยู่ดีวันหนึ่งเขาบอกผมก็พูดพี่ผมสอนวันนี้ผมสอน academic writing นะเด็กไม่ค่อยนู่นนั่นนี่เด็กไม่ค่อยตอบเลยเด็กอันนี้เขาก็อยู่ดีก็จับมือเลยนะตั้มพี่ขอโทษถ้าพี่ทําให้ตั้มถ้าพี่พูดแล้วตั้มแบบรู้สึกทําให้ตั้มหน้าเสียหน้าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้มพูด academic ออกเสียงผิดนะผมอายุ40นะพี่สอนภาษาอังกฤษมา20กว่าปีจบปริญญาเอกภาษาอังกฤษแต่ผมพูดคำนี้ผิดโดยไม่มีใครเตือนผมเลยฮะ academic ผิดครับผม ผมไปโอ้ผมยกมือไหว้ก็เลยครับพี่ผมขอบคุณมากคือเราจะได้พูดถูกอ่ะเนาะผมไม่รู้สึกเสียก็เสียหน้าแหละเนาะแต่ก็ต้องขอบคุณมันผมสำหรับผมเนี่ยใครมาผมพูดภาษาอังกฤษผมทำอะไรผิดแล้วมีคนเตือนผมเนี่ยผมจะรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจอ่ะเขาไม่ปล่อยให้ผมเสียหน้าไปกลับมาที่คำนี้จึงไม่ได้อ่านว่า academic ครับผมนะช่วยกระจายข่าวนะครับมันเป็นคำเล็กๆออก academic ฝรั่งเข้าใจแต่เราทำให้มันถูกกว่านั้นได้นี่นะมันออกเสียงว่า academic ครับผมไม่ใช่ academic writing ผิด academic writing นะครับผมพูดคำนี้ถูกเมื่ออายุ40บอกทุกคนเลยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องเตือนต้องฟังต้องพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆถ้าอยากพูดให้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นออกเสียงพร้อมออกเสียงให้ผมฟังหน่อยครับวิชาการออกเสียงว่า Academic Academic very good Academic นะเราจึงได้สูตรว่าคำใดก็ตามที่ลงท้ายด้วยอีกนะคำใดก็ตามที่ลงท้ายด้วยอีก economic academic politic อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ politics อย่างนี้ต้องออกเสียงหนึ่งพยางค์ก่อนอีกเหมือนกันครับผมนะฮะ academic economic อะไรเงี้ย generic นะฮะ generic ชั่วทั่วไปนะครับ specific ไม่ใช่คนไทย specific นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฝากไว้ด้วยเนี่ยสูตรอันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะครับออกแต่ละคําชัดพอเวลาพูดเป็นประโยคก็ใส่สำเนียงไทยนี่แหละไม่ต้องบลาบลาบลาให้ดูเวอร์วังอลังการมากมันก็จะชัดแล้วก็จะเคลียร์นะฮะชัดทั้งออกเสียงชัดและ the meaning is clear as well นะคนจะเข้าใจว่า gross นะเมื่อวานขอบคุณมากขออนุญาตติดกับคำนี้ gross GROSS นะครับโอเคสหรัฐจะ gross อังกฤษจะ gross นะครับนี่ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงสหรัฐแล้วก็อเมริกันนะครับเดี๋ยวเราวันนี้ถ้ามีโอกาสลองได้คุยกันนะสงสัยเรื่องการออกเสียงอะไรไงถามผมได้ยินดีจะตอบนะครับถ้าตอบได้สอง group quotation souvenir exchanges very good นะฮะ exchanges ออกเสียงชัดหรือยังนะครับ pronunciation th with ทั้งต้องออกนะครับพี่ออกเสียง th ภาษาอังกฤษไม่เห็นลิ้นเนี่ยแปลกสิ่งเดียวที่ไม่ออกคือประเทศไทยแต่ถ้ามีเพื่อนฟิลิปปินส์หลายคนพี่จะรู้เขาจะออกว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เพราะเขาถือกฎว่า TH ให้ออกลิ้นแต่ประเทศไทยเรา TH ก็จริงแต่ออกเป็นเสียงทอทหาร
นะครับถ้าเป็นทีโดยไม่มีทอทหารตามศัพทศาสตร์สูตรศัพทศาสตร์มันจะออกเป็นเสียงตอเต่านะครับโอเคครับซึ่งฝรั่งออกเสียงตอเต่าไม่ได้ถ้าไม่มีเสียง S นำหน้าโอเคเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วเนาะนะครับถึง4 5 how to pronounce sweet นะฮะโอเคฮะ sweet ไม่ต้องมี room นะฮะ sweet เป็นห้องด้วยตัวมันเองอยู่แล้วครับ I put you in a suite พูดไปเลยครับไม่ต้องมี room นะคนไทยติดอย่างคำว่าห้อง sweet ใช่ไหมก็ต้องมี room ไม่ครับ suite เป็นตัวห้องด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเป็นห้องที่มีห้องน้ําแยกมันเริ่มมาจากห้องน้ําที่มีแยกห้องน้ําเป็นสัดส่วนนะครับนี่คือรากของมัน suite คือห้องที่มีห้องน้ําแยกออกไปจากตัวห้องนะครับphonetic reading นะครับได้เลยวันนี้จะมาเรียนต่อให้จบแป๊บหนึ่งนะครับ pronunciation หรือ pronoun ที่แปลว่าบุพสรรพนามครับผม pronoun อย่างเช่น he she it I you we they นั่นคือ pronoun นะฮะอาจน่าจะพิมพ์ผิดมั้ง pronunciation การออกเสียงนะครับ learning how to stress a word วันนี้ฮะนะ generation academic พวกนี้เราจะมาเรียนกันคำว่า pioneer เงี้ยนะ engineer อย่างเงี้ยเป็นสูตรครับ e e r นะครับลงท้ายเสียงหนักจะไปอยู่ที่ตรง ear นั่นเลยนะฮะผู้บุกเบิกครับ pioneer อย่างนั้น for example ดร.ฝนแสงสิงแก้ว is the pioneer in mental health education in Thailand อย่างนี้เป็นต้นนะฮะท่านอาจารย์ฝนแสงสิงแก้วเป็นผู้บุกเบิกในด้านการศึกษา mental health ในประเทศไทยนะครับดร.ฝนแสงสิงแก้วชื่อไทยออกเสียงเป็นไทยนะฮะดร.ฝนแสงสิงแก้ว is a pioneer in public health sorry mental health education in Thailand พูดอย่างนี้ได้เลยนะครับช้าๆแต่ไม่ได้ช้าแบบโรบอทนะช้าชัดๆสำเนียงไทย work ครับทันถ้าเกิดทันไม่ได้เห็น moderator script นะครับนะพูดช้าๆทีละคำได้ช้าๆก่อนแต่ถ้าเราคล่องมันจะทำให้เราสปีดขึ้นมาได้ครับแต่ไม่ต้องเร็วแบบนะฮะเราไม่ต้องเร็วขนาดนั้นยิ่งงานฟอร์มอลเราพูดช้าๆตรึงใจคนตรึงผู้ฟังนะครับ They I come with my confidence ขอบคุณมากๆครับ Forget about everything ขอบคุณมากๆมา number 8นะครับแต่มันคงยากว่าจะไม่ลืมอะไรเลยนะครับแฟนเก่าเรายังลืมไม่ได้เลยใช่ไหมข้อเก้า members ขอบคุณมากๆ staff committee personnel พวกนี้เป็นคำพหูพจน์ด้วยตัวมันเองนะมันไม่สามารถเป็นเอกมันโทษทีถ้าเราบอกว่า I have seven committees เรามี7คณะกรรมการครับไม่ได้มี7กรรมการเรามี7คณะกรรมการนะนะครับ staff เหมือนกัน we have seven staff teams team of staffs ได้ครับ staff มันใส่ s ไม่ได้อะนะครับผมนะนะสตาฟห้ามใส่ S นะครับแจ้งไว้เลยหลายคำ Personnel ไม่ใส่ S นะครับต่อไป Drafting the program to study visit and MC script very good นะโปรแกรมสะกดเป็นฝรั่งด้วยเป็นอังกฤษด้วยนะคนหมายเลข10นะฮะถ้าสะกดแบบอังกฤษยังไงลองดูซินะครับหมายเลข11 How to create invitation cards very good นะครับ I learned about how to write an invitation card. นะสวยเชียวการ์ดสองคนเมื่อวานนะ How to create invitation card and how to have correct pronunciation แล้วมีการออกเสียงที่ถูกได้อย่างไรนะครับขอบคุณมาก13อันและนะครับผ่านไปขอบคุณอาจารย์ค่ะอนุสาขอบคุณมากพี่ชุกิตาไม่ต้องเลยไม่ต้องอายนะครับนะครับโอเคฮะขออนุญาตส่งไฟล์ให้ทันแป๊บหนึ่งทุกคนดูไฟล์ในไลน์พวกเราได้นะครับทันและทีมงานถ้าเผื่ออยากจะทําไฟล์เหล่านี้ให้อยู่ในเขาเรียกอะไรนะโฟลเดอร์เดียวกันที่อยู่ในไลน์แล้วมันอยู่ได้เยอะๆอ่ะอยู่ได้นานๆอ่ะรบกวนทําให้ได้เลยนะครับทุกท่านดูสคริปต์ของทันซึ่งเดี๋ยวเราในเช้านี้อาจจะมีโอกาสขอเอาสคริปต์ MC ของทันขึ้นมาดูนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยดูตัวอย่างของสคริปต์MC สคริปต์กันเลยนะครับทันเอ้ยโหลดไว้นะแล้วเดี๋ยวถ้าพี่ขอให้ขึ้นจอเอาขึ้นก่อนนะครับโอเคครับทุกท่านต่อไปกิจกรรมที่สองในสไลด์คืออะไรนะ Wait a sec ครับกิจกรรมที่สองเดี๋ยวค่อยมาดูตัวอย่างนะแล้วกันนะครับเนาะขอดูตัวอย่างที่หลังพี่น้องพร้อมจะเรียนออกกันหรือยังเรื่องการออกเสียงครับผมพร้อมไม่เอ่ย Are you ready?
พร้อมค่ะครับ Are you ready พูดอย่าลืมนะครับมันตัว R อย่าพูดว่า Are you ready ready นั่นคือเธอเป็นผู้หญิงหรือเปล่านะผมนะ Are you ready รอเรือรอเรือลิ้นของในปากจะไม่โดนอะไรเลยรอเรือฝรั่งนะไม่ใช่รอเรือบ้านเราแล้วก็ไม่ใช่ Are you ready ไม่เอาเราไม่ใช่ชาวสเปนนะโอเคสเปนนี่จะรอเรือแบบบ้านเราเลยนะครับผมต้อง Are you ready Yes I am ready นะครับผมต่อนะครับแอคส่งไฟไอเรียนเรียนไปแล้วอยู่ทางแอดนะครับเรามาดูต่อกันเลยสักครู่ไฟออกเสียงอยู่ไหนนะครับไปบ้านผมพ่อพูดให้คำๆเสมอมีลูกต่อลูกมีหลานต่อหลานนะครับเราอุตส่าห์เราได้โอกาสได้มาฟังวิธีสูตรในการออกเสียงภาษาอังกฤษนี่นั่นโน่นแล้วขอให้เราทำสูตรอะไรได้เราเจอคนลูกๆและหลานเราช่วยกันแจ้งเขาหน่อยว่าการออกเสียงที่ถูกมันออกเสียงบางคำได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดจอไปนิดนึงสักครู่นะดูนะครับดูสิเอาไฟล์เรียนหนังสือไว้ไหนขอโทษนะครับขอเสียเวลานิดหน่อยขอโทษทีที่น้องเห็นตออะไรครับผมตอนนี้หมดเคห็่นะตออะไรครับเห็นเวิร์ดแล้วเนาะมาเรียนการออกเสียงกันต่อเดี๋ยวผมยืนดีกว่าเนาะจะได้ทําออกเสียงชัดๆให้พี่ฟังบางทีการนั่งเนี่ยพิธีกรจริงๆแล้วทํางานยืนเนี่ยพิธีกรจะออกเสียงได้ดีครับเวลาเราลืนยืนเนี่ยเราจะโปรเจกต์เสียงออกไปได้ง่ายบางทีพอเรานั่งปุ๊บเนี่ยเนาะมันอยู่หน้าจอสูตรก็ครับก็ คือกินเยอะไปหน่อยสูตรก็ครับทําให้ออกเสียงอาจจะไม่ชัดอะไรเงี้ยนะเป็นพิธีกรก็ต้องตัวตรงหลังตึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับน้องๆทราบดีมันต้องมีเรื่องบุคลิกภาพเข้ามาด้วยนะฮะหน้าผมอะไรก็ต้องชัดเจนหน่อยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมชอบยึดล้อที่มหาลัยบอกว่าเนี่ยพี่ผมเป็นพิธีกรนะขอเงินไปเกาหลีสักนิดนึงนะครับผมจะได้กลับมาทําบทบาทพิธีกรให้พทส.อย่างดีอาจจะไปแบบขอดั้งใหม่หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างนี้ก็ขออนุญาตแอบบอกว่าก่อนผมจะมาสอนเนี่ยก็สอนเราเจอกันวันพุธเนาะเย็นวันอังคารเนี่ยบอกพี่เลยค่ะเลยพี่ผมต้องออกออฟฟิศ5 โมงออกไปตัดผมนะจะได้อย่างน้อยสอนไม่ดีก็เอาผมดีๆมาให้ดูรูปลักษณ์ให้ดูได้หน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะนะอ่ะโอเคกันก็ต้องมีอิมเมจอะไรกันหน่อยอย่างวันนี้นะขออนุญาตใส่เสื้อแบบแคชชวลนะครับผมนะฮะเป็นเสื้อแคชชวลเพราะว่าใส่เขาทางสุนารีบอกถ้าไปสอนที่ไหนได้แล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการใส่เสื้อที่มีโลโก้สุรนารีอะไรเงี้ยมันจะช่วยเป็นการโปรโมทสุรนารีไปในตัวเมื่อวานเราพี่ศิรภสอนใช่ไหมเราบอกว่าต้องมีชื่ออยู่ใต้ต้องมีตําแหน่งอยู่ใต้ชื่อจะได้รู้ว่าเราเป็นใครอย่างเงี้ยถ้ามีการถ่ายรูปเวลาผมไปสอนที่ไหนมีการถ่ายรูปเขาจะได้รู้ว่าอ๋ออีตาแว่นเนี่ยมาจากมทส.อ่ะเพราะอีตาแว่นนี้ใส่เสื้อมทส.เป็นครูอยู่มทส.เหรออะไรนี้เป็นต้นนะครับผมในวันนี้ผมญาติเปิดตอนบ่ายแล้วจะมี group photo session ผ่านจอจะได้รู้ว่าผมเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัย SUT นี่เป็นต้นนะครับอ่ะไปต่อขอโทษทีเมาส์มอยต่อเลยเมื่อวานเราถึง10 เสียงที่ไม่มีในภาษาไทยนะครับยากนะออกเสียงให้ชัดตัว Z ตัว T S สอเสือดอเด็กอะไรพวกนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมเจอคำว่าใส่เสื้อแบบ casual ใช่ไหมแบบลำลองอ่ะนี่มันคือเสียงนี้ครับพี่คำว่า casual คือเสียงนี้เสียงที่ผมว่ายากอ่ะนะมันคือเสียงคอท้องลงคอนะฮะ casual นะฮะอะไร usual casual conclusion television พวกนี้นะฮะเสียงนี้สำหรับผมนักศึกษาไทยในส่วนที่ตัวเองเจอในออกเสียงนี้ยากที่สุดนะครับโอเคฮะแล้วพูดถึงเสียงลงท้ายแล้วเนาะนะครับหลายอย่างเลยพี่น้องๆครับตอนนี้เมื่อเจอคําเล็กๆเหล่านี้นะฮะดูเสียงดูหน้าจอนะครับคําเล็กๆเหล่านี้ชื่อของมันคือเสียงชวานะฮะไม่ต้องจําก็ได้เสียงชวาคือไอ้ตัวเล็กๆ preposition in on at under เรียกว่าคําเล็กนะฮะคำเล็กแต่ก็มีความหมายนะคําเล็กเหล่านี้เวลาอยู่ในประโยคมันจะกลายเป็นเสียงเออ
นะครับอย่างเช่นคำว่าอ่ะเนี่ยถ้า this is a book โอเคครับผมนะฮะแต่ในเวลาในประโยคเราพูดไปเลย this is a book this is a book นะนะมันจะทำให้สำเนียงเราเอ้ยทำเวลาให้เวลาพูดมันจะดูเป็นธรรมชาติ this is a book โอเค good แต่อยากทำให้ดีขึ้นเหรอ this is a book this is a book นะครับผมอาจจะไม่อาจอาจจะเป็นเพราะเวลามันไปอยู่กับคำอื่นมันถูกลดเสียงลงตัวมันเล็กมากจนมันถูกคนอื่นบีบให้เหลือจากคำว่าอะให้เหลือคำว่าเฉยๆครับผมเสียงในภาษาอังกฤษจะเป็นเสียงที่เรียกว่าชวานะครับแอนเหมือนกันจะไม่ออกว่าแอนจะบอกเอินนะฮะ the นะฮะคำว่า the จริงๆพี่ๆเชื่อไหมออกเสียงว่า the ตัวของมันจริงๆอ่ะออกเสียงว่า the แต่พออยู่ในประโยคกลายเป็นเสียง the ครับผม I don't like the exam นะฮะโอ้ขอโทษไม่ใช่ฮะ I don't like the exam I don't like the exam นะครับผมอ่ะโอเคคำว่า at ครับออกเสียงว่า at ไปอยู่ในประโยคจะออกเสียง at She works at the bank She works at the bank She works at the bank นะครับผมอ้าวคำว่า on นะฮะก็เหลือเป็น earn นะ He sits on the grass He sits on the grass เขานั่งบนหญ้าบนสนามหญ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำว่า and คำนี้ and มี d dog ปิดท้ายต้องออกเสียงฝรั่งจะได้จำแนกออกแล้วพูดคำว่า and แล้วไม่ได้พูดคำว่า and นะ and กับ and นะฮะด้วยนะครับคำเล็กคำน้อยออกเสียงชัดมันจะช่วยให้ประโยคเราชัดเจนมากขึ้น Jack and Jill are nice and fun นะดูหน้าจอนะพูดตามครูครับพูดตามผมครับ Jack and Jill are nice and fun Jack and Jill are nice and fun. Very good นะมันจะไม่ and อ่ะมันจะ earn นะฮะ Jack and Jill are nice and fun นะครับ well good ขอบคุณมากครับบัดเหมือนกันครับมันจะไม่บัดมันจะเป็น but he's short but fast อ่ะพูดตามครูครับ he's short but fast He's short but fast. very good ผมออกไปเป็นอังกฤษนะ fast จะเป็นสระอานะครับอังกฤษจะ fast นะครับผมนะอังกฤษจะเป็น air มากกว่า r นะครับแล้วแต่น้องๆมาชอบผมชวนคุยใครอยากชอบสไตล์ไหนเอาสไตล์นั้นเลยแต่ก็เลือกสไตล์นั้นนะอย่าผีเข้าผีออกนะครับผม he's short but fast นะครับเนาะโอเคครับ can ก็ไม่ can can จะกลายเป็น can นะครับนะพูดตามครูครับ I think you can go I I think think can you can go go อย่าลืม you ส can เสียงgo ลิ้นออกมานะ think นะครับ I I think think you you can can go go very good ชนิดพี่ I ชนิดา think you can นะครgo ับ I think you can go well I think you can go จะไม่ you can go I think you can go นะคำว่า will ฮะ will จะเหลือแค่ will ฮะมันต่างกันนิดเดียวแหละนะครับผมพูดตามครูครับ she will regret that she will regret that she will regret that เธอจะเสียใจในภายหลังshe will นะครับ regret that she คำ will ว่า regret regret แปลว่ that าเสียใจนะเสียใจในสิ่งที่ทำไป regret นะครับเอาไปเร็วๆ has นะ has แจ้งให้ทราบแล้ว has is was พวกนี้เป็นเสียง z จะสวยเลยทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่รู้สูตรไปแล้วไปฝึกหน่อยก็ดีนะฮะ has is was พวกนี้เป็นเสียง z นะครับโอเค has เป็น hers นะฮะ Bill ไปแล้ว Bill has gone นะฮะพูดตามครูครับ Bill has gone Bill Bill has has gone. gone. Hers not hers ไม่ใช Bill ่ has hang gone. very good Bill has gone oh sorry Bill has Bill gone has Bill has gone. left Bill กลับไปแล้ว Bill has left นะครับผมhave เหมือนกันครับ have ก็เป็น have นะฮะพูดตามครูนะครับ we have done that เราทำแล้วค่ะครู we have done We that have done that. very We good ชhave นิดา done that. มากนะครับทันชนิดาที่ต้องมีบทบาทในการเป็นพิธีกรพูดอย่างเงี้ยเสียงเหล่านี้ถ้าทำชัดมันก็จะทำให้เวลาเราพูดมันก็จะดูน่ารักขึ้นด้วยนะครับผมคำว่า are นะฮะ are ผมพูดแบบอังกฤษถ้าอเมริกันก็จะ are นะครับผม big R แต่นี้ก็จะเหลือนะ we are happy นะพูดตามครูครับ we are happy We are happy. ใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ was แจ้งให้ทราบไปแล้ว was เหลือ was นะฮะ Jim was away last week พูดตามครูครับ Jim was away last week Jim Jim was was away away last week. very good ฮะอาทิตย์ที่แล้วจิมไม่อยู่
Jim was away last week. โอเคขอบคุณมากๆครับตัวคำเล็กเหลือเอะเท่านั้นคำเล็กออกเป็นเอะเมื่ออยู่ในประโยคคราวนี้มาเรียน word stress ครับเมื่อเช้ามีคนพูดถึงเรื่องนี้เนาะวันนี้ word stress ผมมีกฎนะเรียกว่า rules นะ rules แปลว่ากฎเนาะ rules โอเคเป็นแฟกนะโอเคตามครูครับ rules Rules. แล Rules. ะกฎทั้งหลายนะฮะเราจะในราชการเนี่ยพวกเราก็จะมี rules and regulations ใช่ไหมกฎและระเบียบนะฮะ rules and regulations นะครับผมกฎและระเบียบทั้งหลายเวลาผมแปลกฎและระเบียบให้คณาจารย์ต่างชาติเนี้ยนะฮะ ช่วงโควิด -19 นะพวกเราที่เราต้องมีประกาศปิดสำนักงานมีประกาศยกระดับการเรียนเป็นออนไซต์อย่างเงี้ยนะครับผมมันเป็นมือแปลเอกสารโควิด -19 เนี่ยให้กับมหาวิทยาลัยนะต้องขอบคุณมากเป็นช่วงที่ให้โอกาสได้ศึกษาคำศัพท์ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้ง Public Health อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับผมนะยังเก็บเป็นโฟลเดอร์อยู่ถ้าใครสนใจก็บอกได้นะแต่ไม่ต้องใช้แล้วล่ะเพราะว่าโควิดมันไม่มีแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งครับผมมาดูด้วยการดูหน้าก่อนนะครับผมคำที่ลงท้ายด้วย ER นะครับคำที่ลงท้ายด้วย ER AR OR URE ACE ESS ICE แล้วก็ IS ทั้งหลายนะครับผมแล้วก็เสียงหนักนะคำที่มีสองพยางค์คำที่มีสองพยางค์นะสองพยางค์ก่อนที่ลงท้ายด้วยตัวอักษรที่อยู่ตรงหน้าจอที่ผมทำตัวเอียงไว้เนี่ยนะฮะเสียงหนักจะอยู่ที่พยางค์หน้าเสมอนะจะไม่อยู่ที่เสียงหลังนะครับโอเคฮะประเทศไทยคือไม้ไผ่ใช่ไหมเออไม่ใช่ประเทศไทยคือไม้ซุงเนาะไม้ซุงท่อนไม้เห็นไหมทุกคําเสียงเท่ากันหมดท่อนไม้ฝรั่งคือคํานี้ออกเสียงให้ผมฟังครับดูหน้าจอทุกคนดูหน้าจออยู่ออกเสียงมาเลยหรือตะโกนให้ฟังในห้องไม่เป็นไร Timber timber นะ timber good good ครับนะเพราะทุกคําในที่นี้ทุกคําในที่นี้คือออกทุกคําที่อยู่หน้าจอตัวนี้ออกเสียงหนักคําแรกเออออกเสียงหนักคำแรกเสมอนะครับโอเคฮะโอเคโอเคครับผมได้เลยอะฮะออกเลยครับผมออกตามครูเนาะนะครับอาจจะใช้เสียเวลานิดนึงออกเร็วๆกันเลยนะจากบนลงล่างนะครับโอ้โทษทีจากซ้ายไปขวานะจากซ้ายไปขวานะeager Eager. Eager. Ber. Wonder, Wonder. Timber, Timber. Solar, Solar. Luna, Luna. Moon. Fryer, Fryer. Polar นะ Polar Bear นะ Polar. Polar Polar. ดีมากครับอ่ะเนาะออกทีละสองคำพอแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลา Vigor ความกล้าหาญ Vigor. Vigor Ardor Vigor. Other. Other. Nature Nature. Nature. Seeker ครับSeeker. ได้เลยSeeker. ครับ palace Palace. Palace. furnace Furnace. เตาผิงนะฮะ actress Actress. Actress. hostess Hostess. Hostess. justice Justice. คนยุติธรรม office Office. 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 ต่อไปออกเสียง Z ทั้งคู่เลยนะออกเสียง Z ทั้งคู่เลย S เพราะอยู่ระหว่างสระนะฟังเสียงนะ basis Basis. Basis. ฮะ crisis Crisis. very Crisis. good ฮะ crisis เป็นพหูพจน์ว่ายังไงดีครับหืมใครใค Crisis. ร crisis เป็นพหูพ Crisis. จน์เรามีหลายวิกฤตการณ์มากเลย crisis พหูพจน์สะกดย Crisis. ังไงนี่เช็คตัวสะกดพหูพจน์ crisis crisis s i s คือเอกพจน์เรามีหลาย crisis โหเราเจอ crisis สามอันสะกดว่ายังไง Crisis. ครับสะกดก่อน C E S ครับ C E S C E S นะครับนะพวกนี้เป็นโอแกรมมาเบื้องต้นนะไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมอยู่จะช่วยได้ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเอกพจน์นะครับ crisis ออกเสียงตามผมครับเอกพจน์ crisis Crisis. ครับ Crisis. พอเป็นพหูพจน์ปุ๊บเปลี่ยนตัวอักษรตัวเดียวจึงเปลี่ยนเสียงไปด้วยให้ฝ Crisis. รั่งให้คนฟังรู้ว่ามันเป็นพหูพจน์จึงออกเสียงว่า crisis ครับเนาะเสียงจะไปอยู่ที่ตัวหลังแทนนะครับคุณพี่ดูตัวสะกดสินะฮะ crisis เดียวกับหลาย crisis สะกดต่างกันนิดเดียวออกเสียงอาจจะเหมือนกันแต่มันต้องทำให้เสียงต่างกันเขาถึงจะได้รู้ว่าเราเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นเอกพจน์ครับ
crisis crisis พหูพจน์ครับ crises crisis โอเคครับมันเล็กๆน้อยๆนะครับพูดผิดพูดถูกฝรั่งเข้าใจแต่ไหนๆเรียนสูตรไปแล้วจะได้ไม่ลืมนะครับผมมาเจอสูตรที่สองครับคำใดก็ตามที่ลงท้ายด้วยอูนเอียอีแล้วก็เอ็ดนะครับอูนเอียอีเอ็ดดูที่หน้าจอนะเสียงหนักไปอยู่ที่คำเหล่านี้ครับผมนะฮะไหนใครมีลูกชอบดูการ์ตูนบ้างออกเสียงการ์ตูนให้ผมให้ฟังครับหน่อยซิการ์ตูนกระตุ้นดีมากครับผลักเสียงไปสุดท้ายครับคาร์ตูนนะฮะออกเสียงเท้าตามครูคาร์ตูนกระคตาุ้นฮะที่กำลังพัดเข้าสู่ประเทศตอนนี้คือไทฟูนไทฟูไทนฟูน very good ตัว N อย่าลืมมือขึ้นจมูกด้วยนะครับโอเคครับต่อไปครับวิศวกรครับ engineer เอนจิเนียร์ครับผู้บุกเบิก pioneer ไทโอไทนี่โอนี่ครับอะไรอาสาสมัครครับ volunteer วอลเลนเทีย very good นะฮะต่อไปลูกศิษย์ครับ advisee advisee ผู้ลี้ภัย refugee refugee ผู้ถูกสัมภาษณ์ interviewee interviewee ครับต่อไปคำว่า et นะครับมันจริงมาจากรากภาษาฝรั่งเศสนะครับมันแปลว่าอะไรที่มันเล็กๆนะเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นร้านซักผ้าเล็กๆก็เรียกว่า launderette ครับ launderette ออกเสียงครับ launderette รอจะเรทใช่ครับครัวเล็กๆนะครับแบบตามบางโรงแรมจะมีห้องครัวแบบเล็กๆอ่ะ kitchenette ครับผมใช่นะฮะอย่างเช่นเอ็ดเนี่ยเนาะเป็นรากศัพท์ฝรั่งเศสอย่างไม่รู้ชนิดาเรียนฝรั่งเศสมาหรือเปล่าก็ใช่ใช่เนาะนะเป็นเอ็ดยังไงอย่างพระราชเอิน็ีดมารีอองทัวเน็ตใช่ไหมครับเนาะใช่เป็นองทัวนตัวเล็กๆองทัวเน็ตนะมารีอองทัวเน็ตโอเคฮะเรียบร้อยสูตรนี้อย่าลืมนะฮะง่ายง่ายทีเดียวแหละเห็นคำเหล่านี้ปุ๊บเสียงหนักลงที่ตัวพวกมันเลยนะครับต่อไปยากหน่อยเยอะเลยนะครับคำที่ลงท้ายด้วยอีกอีคอลเอียสอาร์อ้วลอ้วเอียนอีตี้เอียนอีไฟโลจีกราฟีดูหน้าจอนะทั้งหลายเนี่ยนะครับเสียงหนักอยู่ที่พยางค์หน้าคำเหล่านี้ครับผมจะอยู่ที่พยางค์หน้าคำเหล่านี้งั้นออกเสียงตามผมเร็วๆเนอะนะครับซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างนะครับ terrific Terrific fantastic Fantastic แปลว่าวิเศษทั้งสองอูวิเศษหรูเลิศจ้าบเจ๋งได้ทั้งนั้น terrific นะฮะต่อไปครับสักครู่นะสักครู่ผมชวนผิดหรือเปล่าเนี่ย on the syllable preceding this ending โอเคฮะต่อไปหน้า equal นะหน้า equal นะ topical Topical ครับเขตร้อนนะฮะ economical economical ฮะตามหลัก grammar ครับ grammatical grammatical อ่าฮะคำว่า cheers นะอร่อยครับ delicious delicious โรคติดต่อ contagious contagious ครับต่อไป cheers เหมือน ears เหมือนกันนะ ears EOUS นะครับเป็นแบบมันไร้สาระมากเลย outrageous outrageous ทันทีทันใดนะฮะ spontaneous spontaneous ต่อไปเสียงอ้วกนะครับก็มันแปลกไปมันแปลกประหลาดดี unusual unusual เจอคำนี้ถัดไปนะครับเมื่อกี้มีคนบอกว่าคำนี้ออกเสียงยากในเมนติเมื่อวาน intellectual intellectual ตัว T ชั่วตัวนี้เป็นเสียงชอช้างกระแทกอย่างผมเล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อวาน intellectual นะครับผมชั่วดังๆไหม intellectual นะฮะเนี่ยน้ำลายติดจออยู่เนี่ยไม่รู้พี่ๆน้ำลายติดจออยู่บ้างหรือเปล่าเป็นเอาต่อไปคำว่า gen นะฮะคำว่า gen decision decision ตรงนี้เป็นเสียงยูที่ผมไล่ฟังชอช้างคอสั่นนะชอช้างคอสั่น decision นะครับต่อไปฮะ location location ครับความสามารถ ability ability ตัวตน identity identity นักประวัติศาสตร์ครับ historian historian นักบรรณารักษ์ครับผม librarian librarian very good นะฮะต่อไปช็อตไฟฟ้าครับไม่รู้สมสุภาพจิตต้องสมัยโบราณคนมบ้าีนโลกช็อตไฟฟ้ามีใช่ไหมฮะเนาะโอ้ฮะนี่ฮะ electrify ครับ electrify ปรับปรุง modify modify ครับ
โลจีทั้งหลายนะครับเทคโนโลยีเทคโนเทโลคโนยีโลยคีรับโอเคฮะดาราโหราศาสตร์ astrology ฮะ astrology ใครรู้ไหมดาราศาสตร์ว่าไงครับดาราศาสตร์กับโหราศาสตร์ต่างกันนิดเดียวนะดาราศาสตร์เห็นดาวเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังโหราศาสตร์เห็นดาวยังไงแล้วทายว่ามันจะกระทบกับชีวิตอย่างไรอ้าวดาราศาสตร์ว่าไงครับดามันราคือศราาสตกร์ศัพท์เดียวกันนะฮะต่อไปพี่น้องครับเห็นรากศัพท์ astro astra asteroid ทั้งหลายแปลว่าดาวครับผมแปลว่าดวงดาวนะ astra astra เห็น astro astra ทั้งหลายเนี่ยนะครับให้เดาถ้าไม่รู้ศัพท์ถ้าไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรให้เดาก่อนเลยเกี่ยวกับดาวครับโอเคฮะต่อไปวิชาภูมิศาสตร์ครับคำนี้ออกน่าสนใจใครออกไหนออกภูมิศาสตร์ให้ผมฟังก่อนดีกว่านี่ฮะคำนี้ภูมิศาสตร์ออกเสียงให้ฟังหน่อย Geography โน้โน้อ่ะอีกทีครับขอบคุณมากพี่เยาวลักษณ์มั้งออกเสียงครับGeography ใช่ฮะบางคนเราติดว่าออก G.O. นะ Geography อย่างนี้เป็นต้นคำนี้จริงแล้ว G.O. เนี่ยลดเหลือคำเดียวครับกลายเป็น Geography ครับจอกลายเป็นจอจอจอเดี๋ยวนะออกตามผมผมครับ Geography 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 ใช่ครับมันคือ Geography นี่ผิดนะพอ G.O. ไปเจอกันมาเลยเหลือเป็นคำเดียวเล็กๆก็คือ geography ครับพูดกัน geography Geography ได้ครับวิธีวิชาถ่ายภาพครับพูดครับ photography Photography ดีมากครับนะฮะเอาสูตรไปแล้วเจอคำไหนก็ตามนั้นนะครับผมสูตรต่อไปสูตรที่4ครับคำหลายคำหลายพยางค์ที่ลงท้ายด้วยคำว่า ate กับ eve นะฮะ ate กับ eve ตรงนี้นะครับลงพยางค์หนักจะนับมาจากข้างหลังสามอันเนี่ยนับยากหน่อยเนาะนะทุกอย่างครับไม่มีสูตรแต่ถ้าชนะสูตรได้คือการพูดจนคล่องพอพูดจนคล่องมันจะลืมสูตรมันไม่ต้องจําสูตรมันจะพูดจนขึ้นใจนะฮะทรงคําที่ลงท้ายด้วย ate กับ eve นะเสียงหนักจะลงที่นับมาจากข้างหลัง1 2 3นะฮะ appreciate ลงเสียงคําที่อะไรครับ appreciate 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 เสียงที่ pre นะฮะ appreciate ใช่ไหมนับย้อนหลังมา 1 2 3 pre ครับผมนะฮะพูดตามครู appreciate Appreciate ดามีข Appreciate องทันเมื่อกี้ในสคริปต์มีคำ appreciate ใช่ไหมทันนะครับพี่แก้ให้ตรงนี้เราให้ใช้แบบเวอร์ชันพี่เสนอใช้แบบเวอร์ชันพี่มากกว่าเดี๋ยวเราเอามาดูขึ้นจอนะต่อไปครับ evaluate Evaluate เมื่อวานเราเจอคำนี้เนาะ evaluate แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นการประเมินล่ะครับทำให้เป็นคำนามล่ะครับมันเปลี่ยนได้เป็น addition ถ้ามันเป็นคำนาม Evaluation evaluation ใช่ไหมเราเจอสูตรคำว่าลงท้ายด้วย -tion ไปแล้วการประเมินจึงออกเสียงว่า Evaluation 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 อย่าลืมครับผมนะฮะ Evaluation เมื่อเป็น -tion ปุ๊บเสียงจะอยู่ข้างหน้าจะ evaluation แต่ถ้าเป็น verb อันนี้ evaluate นะ มันจะเลื่อน stress ไป evaluate evaluation นะครับ stress มันจะเปลี่ยนไปตามคำที่ลงท้ายนะครับสื่อสารครับ communicate ครับดีมากครับ communicate ตรงนี้มันจะเป็นเสียง M แล้วก็มียอยักษ์นิดนิดถ้าทำได้นะครับจะไม่ใช่ communicate communicate มันจะ commu Communicate ฮะ mu ดูปากเนาะถ้าจะให้ชัดมันต้อง communicate ครับผมcommunicate นะภาษาฝรั่งจะมียอยักษ์บางทีมีตัวควบกล้ำยอยักษ์อ่ะอย่างคำว่าน้ำหอมครับใครใช้หนึ่งใครใช้น้ำหอมออกเสียงว่ายังไงเพอร์ฟูมได้ครับทำลายฟูมปากฝรั่งเข้าใจฮะฝรั่งเข้าใจแต่ถ้าจะให้ชัดแล้วดูชัดมากขึ้นก็เพอร์ฟูมฮะมันต้องฟยูมอ่ะไม่ใช่ปลาพยูนนะเพอร์ฟูมนะฮะมันเฟยเะลือกนะสครับูอ้ตารวให้ไปสูตรเหล่านี้ไปอยากเก่งดูหน้าตัวเองหน้ากระจกแล้วก็พูดเหมือนผมกำลังพูดหน้ากระจกเพอร์ฟูมคอมมูนิเคตนี่เป็นต้นนะครับซอสเสือลิ้นออกมาตัว L profile ดูลิ้นผมเนาะจำอ้าปากให้กว้าง profile อย่างนี้เป็นต้นนะครับลิ้นไปแตะปลุกเปลือกมันจะทำให้ชัดขึ้นนะครับเอาต่อไปครับเชิงบวกครับ positive Negative. เชิงลบครับ negative Negative. หรือคนชอบแข่งขันครับ competitive
competitive ไปสุดต่อไปแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นอย่างเช่นถ้าลงท้ายด้วยคำว่า eve นะครับลงท้ายด้วยคำว่า eve มันสูตรย่อยๆเนาะจะรู้วันนี้ฟังไว้จําไม่ได้ไม่เป็นไรเลยแต่ต้องพูดให้บ่อยอย่างมันจะไม่ลืมถ้าคำหน้าอีกนะครับเป็นตัวพอพานเป็นตัวคอควายเสียงพอพานเสียงคอควายนะครับคำนี้จะเป็นจะลงท้ายที่หน้ามาเลยนับมาสองคำพอครับผมนะฮะเอาใหม่คำที่ลงท้ายด้วย eve นะฮะปกติจะต้องนับหนึ่งนับสองนับสามลงท้ายที่คำที่สามย้อนหลังแต่ถ้าคำว่า eve มีเสียงคอควายกับพอพานปิดอยู่ข้างหน้าให้นับไม่แค่สองพยางค์พอครับผมนะฮะจึงกลายเป็นเชิงบรรยายโวหารครับออกเสียงตามผมครับ descriptive descriptive นะครับผมลงหนักที่ crypt จะไม่ใช่ descriptive ไม่ใช่จะเป็น descriptive นับมาสองพยางค์พอนะครับต่อไปครับเชิงสร้างสรรค์ครับ constructive constructive ไม่ใช่ constructive no นะฮะ constructive นะครับต่อไปครับโอ้โหวันนี้อะไรอะไฟแรงมากเลย productive ครับต่อไปเป็นเชิงอะไรเชิงต่อว่านะฮะเชิงไม่ดีอะ disruptive ครับต่อไปเป็นการปิดกั้นนะฮะ restrictive restrictive ได้ครับผมนะฮะอ่ะต่อไปนะฮะคำ pronoun ครับแล้วเมื่อเราเอาคำนามสองอันมาบวกกันเอาคำนามสองอันมาบวกกันนะครับคำแรกจะได้รับเสียงหนักครับผมยาครับ drug ใช่ไหมร้านคือ store ใช่ไหมครับออกผมออกเป็นอเมริกันไปนะเมื่อกี้ drug แล้วก็ store นะฮะเอาสองอันมารวมกันเสียงหนักจะอยู่ที่คำแรกก็คือคำว่ายาครับผมเพราะฉะนั้นออกเสียงตามผมว่า drug store drugstore นะข่าวกับหนังสือนะครับ newspaper ครับ newspaper คำว่าใหม่คำว่าข่าวจะไม่ออกว่าท่านจริงของคำนิวเนาะโอเคฝรั่งเข้าใจครับผมคำนี้ออกตามหลักสัทศาสตร์เอาเสียงว่าเนเยอยู่ครับผม new new นะออกเสียง new new เนาะ I new have something new for you ครูมีอะไรใหม่ๆให้กับพวกเธอ I have something new for you I have a new idea ครูมี new idea นะครับนี่มันจะช้าๆมันจะเป็น new นะครับเอาฝากด้วยนะครับต่อไปช้อนชานะครับ teaspoon teaspoon ครับผู้พยากรณ์อากาศนะครับ weatherman weatherman เวนะเสียงหนักเลย weather ดอเด็กอย่าลืมเอาลิ้นออกมานะ weather เราเจอคำนี้แล้วนะฮะ small talk ใช่ไหมเราบอกแล้ว small talk บนรถพามาส่งที่โรงแรมเนี่ยคุยกันถึงเรื่องสัพเพเหระและสภาพภูมิอากาศด้วยก็เนี่ยต้องคุยกันถึงเรื่อง weather นะฮะโอเคฮะถ้าถามว่าอากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ what is the weather like in Thailand these days ใครช่วยพิมพ์คำนี้ในแชทให้ผมหน่อยครับไม่แน่นะฝรั่งที่เราไปรับที่แอร์พอร์ตจะหันมาถามเราโอ้ what is the weather like in Thailand these days ครับผมใครพิมพ์คำนี้ได้ในแชทครับช่วยหน่อยครับ one more time what is the weather like these days in Thailand ใครทำได้บ้างครับใครพิมพ์ให้ได้บ้างครับ what is the weather like these days in Thailand อากาศประเทศไทยช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ these days โอ้ขอบคุณมากช่วยพิมพ์หน่อยนะโอเคครับเอาต่อไปเรามีสูตรคร่าวๆดังนั้นสูตรมันก็ไม่ได้ตายตัวนะครับมีปรับเปลี่ยนแก้ไขกันไปได้บ้างเราเจอคำไหนเราออกกันเลยดีกว่านะครับเอาต่อไป sentence stress เมื่อมีประโยคยาวอยู่หนึ่งอันมีประโยคยาวอยู่หนึ่งอันนะครับข้อคำที่ออกเสียงหนักนะฮะคำที่ต้องออกเสียงให้ชัดทุกคำคือคำที่มีความหมายอย่างเช่นคำนามคำกริยาคำ adjective คำ adverb นะครับคำว่า demonstrative นี่คือนี่ที่ชัดว่าอันนี้อันนั้น this that ชัดฝรั่งจะรู้ว่าสิ่งนี้สิ่งนั้น interrogative นี่คือคำถาม ws question ต้องออกให้ชัดต้องออกเสียงหนักอ่ะนะต้องออกให้ชัด what where ออกชัดเลยนะครับ negative contraction isn't not ต้องออกให้ชัดฝรั่งไม่เข้าใจคำนี้จะไม่นึกว่าเป็นการปฏิเสธแต่คำที่ออกเสียงเบา
เราเจอแล้วนะออกเสียงเบาจะกลายเป็นเออให้หมดนะฮะกลายเป็นเออให้หมดออกเสียงเบาก็อย่างเช่น a and the นะครับ preposition ทั้งหลาย in on at above under before after พวกนี้ออกเสียงเบาลงได้มันถูกคนอื่นเบียดมันเป็นคำเล็กพอเป็นคำเล็กปุ๊บมันถูกคนอื่นเบียดตัวมันจะต้องลดความเข้มของเสียงลงนะฮะ personal pronoun ยุคหมายเลข3 personal pronoun นี่คือเช่นของเธอของฉัน he her mine พวกนี้จะเหลือสั้นๆจะเหลือเสียงเบาลงมาหน่อยนะครับ modal verb ดูข้อ4ครับ modal verb คือพวก verb ช่วยไง may could would should shall พวกนี้จะกลายเป็นคำที่วุบเสียงมันจะหายลงไปเลยนะครับผมนะโอเคครับ relative pronoun อย่างเช่นคำว่า with คำว่า that นะ with ที่แปลว่าที่ซึ่งอันน่ะนะโอเคนะอันนี้ให้สูตรไปก่อนแต่เรามาดูคำนี้กันดีกว่ามาดูตัวอย่างเลยนะครับแล้วเราเจอตัวอย่างเหรอนี่ฮะพี่ๆคำที่สีแดงเป็นคำที่เสียงต้องลดรูปลงไปฮะมันเป็นคำเล็กพอมาถูกตัวใหญ่ขนาบข้างเสียงมันจะเหลือกลายเป็นเสียงเบาๆไปเลยไหวครับเด็กชายกำลังนอนหลับในขณะที่เด็กหญิงกำลังอ่านหนังสือถ้าอ่านช้าๆ The boy is asleep while the ไหว girl แล้ว is, while the girl is reading นี่ช้าๆได้ถูกดีครับใครที่เป็นพิธีกรก็ช้าประมาณนี้ผมว่ามันก็ไม่น่าเบื่อ The boy is asleep while the girl is reading นะนี่ช้าทับทุกคำหลักพอๆกันหมด The boy is asleep while the girl is reading นี่ช้าถูกต้องแต่มันจะไม่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติประโยคเวลาพูดมันจะเร็วมากกว่านี้หน่อยเพราะฉะนั้นถ้าต้องเร็วขึ้นคำเล็กจะหายความหมายลงไปนิดนึงจึงกลายเป็น The boy is asleep while the girl is reading นะครับนะคำสีแดงจะคำสีแดงมันจะกลายเป็นลด very nice นะฮะ the boy is asleep while the girl is reading เห็นไหมฮะแทบจะไม่ได้ยินเสียง is ไม่ได้ยินเสียง while ชัดๆเลยนะครับเอา one more time the boy is asleep while the girl is reading The boy is sleep while the girl is reading. Very good นะครับใช้ได้ครับผมต่อไปนะยาวหน่อยเนาะนะครับพี่ชายผมซึ่งคุณเมื่อวานเนี้ยไปเรียนเคมีจะไปเรียนวิชาเคมีที่มหาวิทยาลัยนะครับใช้คำเล็กครับผมคำเล็กคือนี่ความเป็นเจ้าของนะครับความเยื่อมที่ซึ่งอันนะครับไอเป็ดนูคตัวำไเวล้็กเขามนะอคงรมับาดูกันเราเวลนี่คำเล็กนะครับคำชื่อไอ้ model verb คเืป็อนส่วน verb ละช่วยนะครับเรื่องนี้กูไปเอา preposition ต่อมาแทกูไปรเอกาต่อมาโอเคได้ครับนี่ฮะในประโยคคำเหล่านี้จะกลายเป็นคไม่เกำีเ่ลยวก็ับกราคาเสเีลยงยมันจะแทใชบ่ไไหมม่ค่อยปรากฏนะครับใครอยากลองอ่านประโยคนี้ให้ผมฟังสักนิดได้ไหมครับประโยคที่สองครับพี่ชายผมอ๋อเออได้ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมมัอน่านก็ให้ชื่ฟอังหัว my brother เห็นไหม my ผมไม่ได้ my อ่ะผม my brother brother my มันก็ brother ชื่อดอเด็กอย่าลืมนะดอเด็กเอาลิ้นออกมานะครับ my พวก brother brother father mother พวกนี้คำมันต้องดอเด็กเอาลิ้นออกมานะเอาใหม่นะ father mother brother นะฮะดอเด็กเอาลิ้นออกมานะ my brother brother who talked to you yesterday will study chemistry at the university นะครับประมาณนี้นะครับผม my brother who talked to you yesterday will study chemistry at the university นะฮะคำสีแดงนี่จะลดเหลือแทบเหลือเสียงเบาๆนะฮะโอเคนะ one more time my brother who talked to you yesterday will study chemistry at the university ครับผมประมาณนี้ Who นะครับ talked to you yesterday will study chemistry as you will study. โอเคโอ้ nice ขอบคุณมากครับนะฮะถ้ามันยังกุกกักแล้วครับก็ต้องพูดบ่อยๆนะผมแจ้งให้ทราบแล้วเมื่อวานเนาะนั่งรถนั่งเรือรถติดอะไรเห็นป้ายภาษาอังกฤษอ่านเลยครับอ่านเลยอ่านผิดอ่านถูกก็ยังถือว่าได้อ่านดีกว่านั่งมอง PM 2.5ไปเรื่อยๆโอเคโอเคครับเรียบร้อยคราวนี้ต่อไปเรื่องสุดท้ายครับ sentence intonation นะในประโยคมันต้องมีบ้าบลาบลาสักหน่อยเนาะนะฮะโอเคครับมาดูตัวเลขครับ231นะฮะ rising falling rise คือเสียงสูงนะ falling คือเสียงตก
นะ rising คือเสียงสูง falling คือเสียงตกนะฮะสองคือเสียงกลางสามคือเสียงสูงเลยนะครับและหนึ่งก็คือเสียงตกลงมาหนึ่งคือเสียงล่างสองคือเสียงตรงกลางและสามคือเสียงหนูสูก็งให้อ่านอ่านผิดถามถูกก็ให้อ่านโอเคฮะประโยคทั่วไปนะครับจะต้องปิดด้วยเสียงต่ำครับผมอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องอ่านประโยคทั่วไปมันจะปิดด้วยเสียงต่ำมันจะลงด้วยหมายเลขหนึ่งแล้วมันจะลงด้วยหมายเลขหนึ่งนะฮะเอากาแฟนี้ร้อนนะพูดว่าอย่างไรดีครับสเตทเมนต์นี่คือประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าต้องใช้โทน2 3 1ฮะขึ้นระเดเวลหาที่สูงขึ้น3สักนิดนึงอ๋อสแีล้วก็ลสงีมาที่หนึ่งครับผมโอ้ขอบคุณมากนะฮะมันต้องเริ่มด้วย2หาจุดขึ้นสูสงีเสียงอีสูกงหอยู่มดจุดหนึ่งแล้วก็ลงมาปิดที่เสียงต่ำครับผมนะฮะภาษาไทยเราไม่มีนะผมว่ากาแฟนี่ร้อนจังไม่มีเนาะมันคือกาแฟนี่ร้อนจังเนาะกาแฟคอฟฟี่อีกหโอม้กาแฟนี่ร้อนจังแต่ฝรั่งมันต้องเป็นกาแฟนี่ร้อนจังอย่างนี้เป็นต้นครับผมนะเพราะนั้นพูดครับกาแฟนี่ร้อนนะพูด The coffee is hot. very good นะฮะ the coffee is hot นะขอทำหน้าไปด้วยนะสมัยเรียนนี่ครูบอกว่า Coffee สม is ัยครูเร hot. ียนนี่ครูบอกว่าถ้าเผื่อว่าเรายังไม่รู้ตัวCoffee เรายังทำไม่ได is ้เอาหน้า hot. บอกไปก่อนเอาหัว the coffee is hot the coffee is hot อย่างนี้เป็นต้นนะแต่อย่าติดนะ Coffee อย่า is ติดเดี๋ยว hot. ไม่ใช่เป็นพิธีกรนี่หน้าลอยกันนี้ตลอดเวลาก็ดูไม่ดีเช่นเดียวกันครับพี่ๆขอลืมบอกสูตรถ้าพี่มือใหม่นะฮะเนาะอันนี้คือสูตรที่ลงสถานทูตเขาสอนคนสถานทูตสหรัฐเขาสอนคนสหรัฐที่มาทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยให้ฝึกออกเสียงโทนเสียงอะไรอะมาหมาม่ามาหมาฮะเนี่ยแล้วอ๋นอี่เลยเพื่อนผมเล่าให้ฟังเลยว่าเขาเรียนเขาให้มือเป็นตัวสอนขอโทษต้องทำให้ดูเนาะอาจารย์จะบอกว่าถ้าจะบอกตัวเองว่าให้ลงเสียงสูงเนี้ยเขาต้องบอกว่าอ๋อแต่นะหมาม้าฉันอยากขี่ม้าอย่างเงี้ยเป็นบางทีเป็นการเอามือเตือนตัวเองว่ามันต้องเป็นม้ามันไม่ใช่หมามันไม่ใช่หมาครับผมเนี่ยคือวิธีง่ายๆเป็นการใช้มือคอนโทรลปากเป็นคอนโทรลสมองตัวเองว่าเสียงนี้จะต้องเป็นเสียงที่ขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่เจอคนเชิชาวต่างชาตินะซึ่งเวลาพูดก็จะเอามือ1 2บอกเลเวลให้เป็นม้าหม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 าม้าม้าหมาอย่างเงี้ยนั่นรู้เลยว่าเขาเรียนมาแนวแบบสหรัฐแบบสถานทูตสหรัฐเขาจะสอนให้ใช้มือเป็นเนี่ยนะครับเนาะเพราะนั้นถ้าเห็นมันจะมีคลิปหนึ่งนะที่สถานทูตสหรัฐออกมาพูดวันอวยพรวันสงกรานต์นะพี่ลองไปหาดูใน YouTube ได้นะคนในคลิปหลายคนก็จะเอามือสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยสงกรานต์เขาจะมีมือคอยคอนโทรลคอยเตือนตัวเองว่าให้ออกเสียงเป็นปีใหม่ไม่ใช่ปีไม้อะไรอย่างเงี้ยครับผมขออนุญาตซอแทรกเรื่องนะครับถ้าพี่ไม่แม่นเอามือช่วยตัวเองหน่อยก็ได้นะครับผมนะอ่ะ the coffee is hot นะโอเค2 3 1นะครับประโยคคําสั่งครับผมประโยคคําสั่งก็2 3 1เหมือนกันนะฮะปล่อยนะใช่ไหมปล่อยฉันนะปล่อยมือฉันนะอย่างนี้ในภาษาอังกฤษเนาะอ่ะปล่อยมือฉันนะภาษาอังกฤษพูดครับ let go Let of my off my hand hand นะ let go of my of my hand นะ hand เสียงสาม Let go go น of ะ my let hand go of my let go of my hand let go of my hand ปล่อยมือฉันนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ้าวประโยคอุทานครับ exclamation ประโยคอุทานภาษาอังกฤษอุ้ยอากาศร้อนจังเนาะวันนี้เนาะอากาศร้อนจังโอเคฮะอ้าวต่อไปพูดครับWas a nice, a nice day is สองสามหนึ่งฮะสองสามหนึ่งพูดเลย Was a nice day is it? what a nice day it is ครับผม what a nice day it is ครับผมเอาหัวลงให้ดูNice ก่อ day นนะ was a what a nice nice day day it is is this? what a nice day it is Was นaะอย่างนี้เป็ nice น day ต้นis this? ฮะต่อไปประโยค request ขอร้องครับประโยค request ขอร้องสองสามหนึ่งเหมือนกันสองสามหนึ่งเหมือนกันกรุณารายงานตัวที่เคาน์เตอร์นี่คำนี้พี่อาจจะใช้ได้เจอฝรั่งมาขอพบคุณหมอเราบอกให้ไปรายงานตัวที่เคาน์เตอร์เขาใช้คำนี้ครับผมนะหรือรายงานตัวเขาใช้ว่า report yourself
นะครับอ่ะพูดครับกรุณาไปรายงานตัวที่เคาน์เตอร์ด้วยสองสามหนึ่งพูดครับ Please report Please report yourself to the counter. Good นะดีครับพี่เอาสูตรไปแล้วไปฝึก Please ตัวเองนะครับ yourself to the Please counter. report yourself to the counter. Please Please report report yourself yourself to the to the counter. counter. Very good นะสองสามหนึ่งนะฮะสุดท้ายประโยคต่อไปประโยคคำเตือนนะฮะนะฮะประโยคนี้ patronize แปลว่าอย่ามาอย่ามาดูถูกฉันนะนะ patronize นะฮะอย่ามาสงสารฉันเวอร์วัง Don't อ่ะอย่ามา patronize me ใช่ฮะเตือนนะอย่ามาดูถูกฉันนะอย่างนี้เป็นต้นอ่ะ don't patronize me don't Don't patronize patronize me นะครับ don't patronize Don't patronize me patronize จะยากถ้าบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันดนคำเนียมีออกเสียงให้ผมฟังชัดๆสองสามหนึ่งครับอย่ามาใกล้ฉันดนคำเนียมีออกเสียงชัดDon't come near me. ๆฮะ Don't don't come near come me. near me don't Don't come near come me near อย่ามาใกล้ฉัน me. come near me สองสามหนึ่งนะฮะ don't come near me นะครับผมนะ Don't เสียงคำว่า Don't มีพ come อเป็นเสียง near ต่ำจะกลาย me. เป็นหมีทันทีเลยเนาะ don't come near me นะฮะอ่ะตัวสุดท้ายครับประโยค WH question ทั้งหลายนะประโยค What where when how What where when why how พวกนี้เป็นประโยคคำถามแต่ประโยคคำถามตระกูลนี้จะไม่ขึ้นเสียงสูงเหมือน Yes No question นะครับเพราะนั้นเอาลองดูครับเมื่อคืนกลับบ้านกี่โมงอ่ะเอ้ยทำไมเมื่อคืนกลับบ้านอ่ะพWhy ูดค did รับ you go home tonight? Tonight. One more time What? Why Why did you go home tonight? Why did you go home tonight? Why did you go home tonight? เสียงสามจะอยู่ที่ did Why did you did ตอนนี้you นะคgo ะ home Why tonight? did you go home tonight? Why did you go home tonight? อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะลองดูนะฮะสองสามหนึ่งฮะใช้บ่อยเลยแหละแต่เหลืออีกอันนึงคือสองสามฮะสองสามคือขึ้นกลางแล้วได้เสียงสูงนะฮะขึ้นกลางแล้วได้เสียงสูงนี่เหมือนภาษาไทยเลยเธอจะไปไหมเธอรักฉันไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมหิวไหมเห็นไหมแล้วก็ไหมเราไม่หิวไหมนะครับผมโอเคครับเพราะฉะนั้นสองสามคือขึ้นกลางได้เสียงสูงนะฮะเธอชอบอพาร์ตเมนต์ไหมอ่ะพูดครับ Does she like the apartment? Very good นะครับอย่างนั้นเลยอันนี้โชคดีทุกภาษาแปลกดีเหมือนกันนะทำไมถ้าเป็นคำถามที่อยากให้เขาตอบ yes no อ่ะทุกภาษาเลยจะต้องลงขึ้นได้เป็นเสียงที่สูงอ่ะเสียงที่ไหมอพาร์ตเมนต์อย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสทุกท่านทราบดีเนาะนะฮะก็จะต้องเป็นต้องขึ้นเสียงสูงแปลกดีเนาะอย่างเช่นญี่ปุ่นก็เดสึกะใช่ไหมเนาะนั่นเนเดสกะนะก็ต้องขึ้นเสียงสูงนะฮะนั่นเนเดสกะนั่นคืออะไรอ่ะนะครับผมอย่างนี้เป็นต้นก็แปลกดีนะมันบอกมนุษย์ว่ามนุษยชาติมีความอยากรู้อยากเห็นเพราะความอยากรู้อยากเห็นมนุษยชาติเนี่ยจะต้องทําเสียงสูงให้ทุกคนทราบว่าเขากําลังอยากรู้อ่ะให้มีให้หาคําตอบมาให้นะครับผมอ่ะต่อไปคืนนี้จะวันนี้จะช่วยฉันเข้าไหมพูดครับ Will you help me with the With the cooking? cooking? Will you help me with the Will you help cooking? me with the Very good. cooking? Will you help me with the cooking? Will you help Very me with the good นะครับ cooking? พวกเขาไปกันหรือยังอ่ะ Have they gone yet? Not Have yet. they gone yet? นะ Have they gone Have yet? they gone Have yet? they gone yet? Very good ฮะ Have they gone ผมขอ yet? เวลาสักสองสามนาทีเด็กกับคุณได้ไหมครับผม Can you Can spare spare a a minute few for minutes me? for me? Very good. Can you spare a few minutes for me? Can you spare a few minutes for me? นะครับ for me นะครับโอเค for me ขอโทษทีผมน่าจะต้องสูงกว่านี้หน่อยเนาะ Can you spare a few minutes for me นะครับไม่ใช่หมีนะหมีมันเสียงต่ำขอโทษทีนะครับเธอคนนั้นเขาใช่คนที่เราพูดถึงหรือเปล่าอ่ะนะฮะต่อครับ Is she Is the she one the you one talk we about? talked about? Really good ขอบคุณฮะได้เลยครับถูกต้องครับพี่ๆครับหรือแม้กระทั่งสองสามก็ต่อเมื่อเป็นประโยคบอกเล่าแต่เราอยากได้คำตอบนะครับผมนะภาษาอังกฤษมีคำนี้ภาษาไทยแล้วก็มีเหมือนกันเมื่อวันจำได้ไหมที่มีคนนึงแต่งประโยคว่าที่ไปรับที่แอร์พอร์ตแล้วก็บอกว่ามิสอะไรนะมิสMary is good. นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอเขาที่แอร์พอร์ตเราจะบอกว่าแมรี่เดินไปหาเขาแมรี่บรูคเขานึกว่าเราเป็นอีบ้า
Mary Brooke อย่างนี้ฮะใช่ Mary Brooke ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอย่าลืมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทุกคนคำที่ควรมีติดปากเขาคือ excuse me นะฮะเจอคนแปลกหน้าจะเรียกร้องความสนใจเขาให้ใช้คำว่า excuse me ก่อนเลย excuse me Mary Brooke อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ excuse me Mary Brooke ใช่ Mary Brooke ไหมใช่ Mary Brooke ไหมนะครับผมนะฮะพวกเขาเดินทางพวกเขาจะไปอิลลินอยเหรออย่างนี้เป็นต้นพูดครับ They are They leaving are for leaving for Illinois. Illinois. ได้ครับ They are leaving for Illinois นะฮะพูดตามครู They are leaving for Illinois They are leaving leaving for for Illinois. Illinois Illinois ไม่ออกเสียง S ครับผมนะฮะ Illinois. เป็นข้อเป็น Illinois. Illinois ครับแปลกดีนะฮะนี่เป็นชื่อเฉพาะของเขาเขาใส่ S ก็จริงแต่มันไม่ออกเสียง S นะครับมลรัฐ Illinois นะฮะ Illinois ก็มหาลัยดังเลยนะแบบใครได้ไปดูงานได้ไปเที่ยวนะฮะอิลลินอยนะฮะภาษามีชื่อแปลกๆในสหรัฐหลายแห่งนะครับผมเนาะอย่างอิลลินอยนี่ก็ไม่ออกเสียงเอสนะครับจริงแล้วเขาเป็นช่างประปาเหรอนะพลัมเมอร์ตัวนี้นะนี่คำนี้นะฮะอย่าออกว่าพลัมเบอร์นะไม่เอานะครับคำนี้ตัวยกเว้นคือตัวบอเป็นไม้ไม่ออกเสียงครับถ้ากดไปถึงตัวเป b ็นไ boy หมไม่แอล้อกวเสียงก็นะฮะเสเีปยิงดว่าดูplumber นะครับแปลว่าช่างนะครับพูดหน่อยเออตกลงเขาเป็นช่างประปาเหรอเนี่ย He is actually the plumber so he is actually the plumber นะ she is actually the plumber จริงเหรอเขาเป็นช่างประปาจริงๆหรออะไรอย่างนี้เป็นตอนนะฮะโอเคไปต่อคุณไม่มีญาติพี่น้องเลยเหรอโอเคครับประโยคสุดท้ายแปะพูดพร้อมกันone two three you don't have any cousins นะครับผม You don't you don't have have any any cousins cousins นะฮะ cousins นะฮะญาติเอ้ cousins ยญาติลูกพี่ลูกน้องนะฮะ cousins 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 เสียงแซดตรงกลางจะดีมากเลยนะฮะ cousins แต่ S โอเคครับให้สูตรไปสูตรสองสามสุดท้ายนี่ที่ผมชวนคุยเมื่อวานนะครับถ้ามีของให้เลือกดูตัวนี้นะฮะถ้ามีของให้เลือกเราต้องขึ้นเสียงสูงกับไอเทมที่เราให้เลือกนะครับลองดูตรงนี้นะผมอ่านให้ฟังก่อนไอต้องไปเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งแล้ว I need to get some oranges bananas apples and pears สามครับผมสองนะสองสามสามสามหนึ่งครับผมพูดใหม่นะครับ I need to get some oranges, bananas, apples, and pears. ครับผมนะสองสามสามสามหนึ่งครับผมพูดพร้อมกันเนาะ I need to get Need to some get some. oranges, bananas, apples, and pears. พูดครับ I need to I get need to some get some oranges, oranges, bananas, banana, apples, apple, and and pear. pears. Very Very good good. คำถาม yes no ล่ะครับเราเรียนมาแล้วออกเสียงว่าอย่างไรดีพูดครับเดี๋ยวนะประโยคที่สองคุณช่วยซื้อผลไม้สีนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมพูดครับ Can you get me Can you get some me some oranges, orange, bananas, banana, apple, apples, and pear? and pears? ยังต้องขึ้น Pear? เสียงสูงอันนี้กลายเป็นสองสามสองสาม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 ครับผมฟังเนาะ Can you get me some oranges, bananas, apple and pears นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังไงมันเป็นประโยคคำถาม yes no เสียงสุดท้ายมันต้องเป็นเสียงสามนะฮะแต่ระหว่างสามนะมันจะมี choice ให้มันยังมี choice พอ choice แต่ละ choice จึงต้องขึ้นสาม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 จนสุดท้ายครับผม Can you get me some oranges, bananas, apples and pears? พูดครับ Can you get me some oranges, banana, banana, apple apple and and pears? pear ไปเลยครับต่อไปเหมือนกันครับมีช้อยให้เลือกนะครับก็ต้องขึ้นเสียงสองสามสามหนึ่งนะครับผมลองมาดูนะสองสามสามหนึ่งนะครับ Nadia wants to stay at home read a book and watch television นะครับผม stay at home read a book and watch television นะครับผมนะฮะประมาณนี้ Nadia นะ wants to stay at home reading book and watch television. ใช่ฮะสองสองสามสามหนึ่งนะฮะสองสามสามหนึ่งโอเคครับสุดท้ายครับไปแล้วนะครับจะจบระบบเรียนการออกเสียงเอาสูตรไปนะฮะคำนี้มีคำว่าผักขมออกกันได้หรือยัง
มีคำว่าแครอทนะแครอทไม่ออกเสียงว่าอย่างไรแล้วก็คค่ะำว่ามันฝรั่งนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ขอบอกกันเลย2 3 3 1นะฮะ2 3 3 1ขอตัวแทน1 คนก่อนครับ Can I have a volunteer volunteer เสียงหนักที่เอียนะนะครับอ้าวครับขอ volunteer 1 คนออกเสียงครับผมอยากกินผักขมแครอทแล้วก็มันฝรั่งครับผมเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงครับ2 3 3 1ใครช่วยได้บ้าง1 คน I have spinach, carrots, and potatoes. ดีมากครับสปินาชกับแครอทช่วยขึ้นเสียง3ให้ชัดกว่านี้หน่อยนะครับ one more time I have spinach, carrots, and potatoes. ได้ครับใช้ได้กลางๆนะฮะจะทำให้ดีขึ้นต้อง spinach อ่ะขึ้นเสียงสามครับ spinach นะครับผม spinach, carrots นะ carrots, carrots and ได้ครับpotatoes. ขึ้นสามหน่อยขึ้นสามหน่อยนะบางทีพูดกันตรงมันต้องอาศัยความดัดจริตนะเมื่อกี้น้องทันหรือยิมอ่ะทันหรือใทครานนครัะบผมเออทันต้องดัดจริตได้ครับทันตอ้องะไดรัดจนะริคตรับที่พูดนะ I'll have spinach carrots Spanish and potatoes ครับผม I'll have spinach potatoes carrots and อ่าว่า potato อ่าความดัดจริตมันต้องมาดราม่ามันต้องเกิดนะครับผมให้สูตรไปแล้วผมให้สูตรไปแล้วดาวน์โหลดเก็บเอาเก็บไว้เจอฝึกพูดด้วยตัวเองพูดหน้ากระจกจทบำหน้าขึ้นลงๆได้นะครับและถ้าอยากเก่งขึ้นเจอเพื่อนมีญาติมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานผมชอบพูดนะนะครับผมนะไอ้คือยิ่งเราพูดบ่อยเราชวนทําตัวอย่างให้เขาดูบ่อยๆมันจะแข็งมันจะเริ่มกลายฟอสซิลในปากเรานะเพราะฉะนั้นใครที่พูดคําไหนผิดมาตลอดนะครับอย่างผม academic เนี่ยผิดมาตลอดผมใช้เวลาประมาณ6 เดือนในการต้องดิกระเทาะไอ้ฟอสซิลไดโนเสาร์เนี่ยมันให้แตกแล้วก็ค่อยเอาฟอสซิลอันใหม่เข้ามาที่เรียกว่า academic ครับผมของบางอย่างมันเป็นฟอสซิลเนาะมันใช้เวลาแตกสลายนานนะโอ้ตอน2-3 วันแรกที่ผมเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันออกว่าอะคาเดมิกเนี่ยเวลาผมจะพูดสอนหนังสือคําว่าอะคาเดมิกแต่ละทีเนี่ยผมต้องเตือนตัวเองต้องชะงักนิดนึงแล้วบอกว่านี่มันออกว่าอะคาเดมิกเพราะนิสัยมัน40 ปีมันพูดแต่ว่าอะคาเดมิกซึ่งมันผิดน่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นจบเพียงเท่านี้ในการออกเสียงเดี๋ยวบ่ายนี้นะตอนระหว่างเที่ยงนะครับผมใครที่มีบทบาทต้องแสดงบทบาทในตอนบ่ายระหว่างกินข้าวไปแล้วก็ฝึกออกเสียงในสคริปต์ให้ถูกต้องด้วยผมฟังทางจอนี้ออกฟังไม่ชัดอะไรยังไงผมจะจดไว้ว่าผมฟังไม่ชัดนะผมฟังพี่ๆไม่ชัดพี่พูดอะไรอะผมไม่เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วนั่นคือตอนบ่ายนะครับพวกเราโอเคครับผมเรียบร้อย What is the weather like อ๋อพี่สุกิตาขอบคุณมากๆนะครับผมครับพี่สุกิตาผิดนิดนึงนะลองดูในจอนะครับนี่ครับมันต้องเป็น these days ครับผม these days แปลว่าช่วงนี้คือหลายวันถูกไหมครับพี่สุกิตานะจะไม่ใช่ this day ถ้า this day ก็ต้องใช้ today สิครับวันนี้ก็คือมีศัพท์ไว้ว่า today นะฮะแต่คำผมให้สำนวนคือคำว่า these day this day วันเหล่านี้มันแปลว่าในช่วงนี้ครับผมนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่สุกิตาช่วยตอบมาในแชทผมเพิ่งเห็นขอบคุณมากๆครับคำถามสุดท้ายมีอะไรแม้ที่จะสอบถามครับผมเรื่องการออกเสียงครับมีคำถามอะไรไหมในการออกเสียงครับติดใจคำใดยังไงไหมมีไหมเอ่ยครับผมมีไหมเป็นนี่ถ้าไม่มีนะครับเรามามาดูตัวนี้กันนะครับพี่ๆจำตัวนี้ได้ไหมเอ่ยพี่บอกผมเมื่อวานว่าคำเหล่านี้ยากจังเลยใน Vision Mission Statement ของราชานุกูล Institute นะครับผมเรามาออกเสียงกันทีละคำดีกว่าที่ยากที่สุดคือคำที่ตัวใหญ่ที่สุดใน Word Cloud ตัวนี้นะครับแปลว่าทางสติปัญญาเนาะนะออกพร้อมกันใส่จอให้ผมฟังครับเรียนสูตรไปแล้วพูดครับ intellectual ดีมากครับผมนะฮะขอบคุณมากอีกทีเถอะครับ intellectual intellectual
นะอย่าลืมว่าลงท้ายด้วยอ้ว intellectual นะลงท้ายด้วยอ้วเสียงหนักอยู่พยางค์ที่สองนับจากหลังมา intellectual นะ intellectual แล้วนี่คือชอช้างกระแทกที่ผมบอก intellectual intellectual very good ฮะต่อไปครับคำนี้ไม่แน่ใจว่ามีอยู่ใน mission statement ของโรงเออสาชานุกูลหรือเพราะคำนี้มันความหมายไม่ดีนะหมายว่าเป็นตัวร้ายอ่ะนะครับผมอ่ะใครช่วยออกคำนี้ให้ได้ไหมครับสีเหลืองครับตัว M ครับตัวร้ายกาจ mischievous นะครับ Mischievous ใช่ฮะ mischievous นะพูดตามครูนะครับ mischievous Mischievous ได้ครับเชิงตัวนี้ก็เป็นชอช้างกระแทกนะครับผม mischievous นะ Mischievous โอเคครับ Mischievous ได้ครับคำต่อไปลงหลักปักฐานก่อตั้งนะครับไม่ยากเลยครับ establish ครับผม establish Establish เนาะเดี๋ยวผมลงท้ายด้วย sh ปากมันต้องห่อทิ้งไว้อะดูปากเนาะ establish ลงท้ายด้วย Establish 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 นะครับ very nice เอาต่อไปคำไหนดีนะคำไหนใหญ่อีกบ้างนะฮะเอามาดูแนวตั้งสีฟ้าก่อนแล้วกันนะมีประสิทธิภาพครับพูดครับ Efficient ดีมากลงเสียงพยางค์ที่สอง Efficient efficient นะ efficient Efficient พูดครับ Efficient 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 very good ตัวทีลงท้ายอย่าลืมต้องออกให้ชัดเลยนะครับนะคนไทย efficient นะต่อไปกระจายข่าวเผยแพร่ครับตัวดีด็อกครับง่ายมากเลยลงท้ายด้วยเอทนี่เนาะลงท้ายด้วยเอทสูงแล้วว่ายังไงนะสามนับมาสามใช่ไหม disseminate 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 นะใส่ S ก็ลืมไป disseminates ครับผม disseminate very good เอาต่อไปหัวหอมฮะออกยากเลยหัวหอม onion ฮะ onion นะ onion ยอยักษ์ขึ onion ้นจมูกด้วยใช่ onion onion นะครับ onion โอเคผมชวนเรื่องขึ้นจมูกเนี่ยแต่ทุกท่านอย่าซีเรียสจนกระทั่งพูดเสียงเหล่านี้ต้องจมูกห่อทุกคนต้องอายเขานะครับผมนะโอเคแปลว่าเตือนตัวเองแล้วกันว่าออกเสียงว่า onion นะโอเคได้ครับต่อไปคำหนึ่งเหรอโอ้คำนี้ผมเองว่ายากอ่ะนะตัว R กับตัว L อยู่ด้วยกันเนี่ยผมมวหันกับลิ้นไม่ทัน parallelogram นะผมโอ้ยากนะเอาออกกันหน่อยนะครับ parallelogram นะparallelogram parallelogram คำไหนยากต้องฝึกนะ parallelogram parallelogram ครับผม parallelogram ไปครับต่อไปทำให้เข้มแข็งครับเซระเอเซอึนครับผมเซระเอเซอึนครับผมนะ strengthen นะครับแล้วอะไรกันเนี่ย strengthen 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 นะเมื่อตรงกลาง strengthen มันต้องเห็นลิ้นนะตรงกลางมันต้องเห็นลิ้นเพราะมันเจอคำว่า thin strengthen ใช้บ่อยเลยนะครับ strengthen นี่อย่างเช่นต้องเป็นพิธีกรเนาะนะ thank I want to strengthen the relationship between strengthen Departmental Health กับโรงพยาบาลศรีธัญญาอย่างนี้เป็นต้นอยากจะขอกระชับความร่วมมือทำให้เข้มแข็ง strengthen the relationship นะกระชับความร่วมมือนะกระชับมิตรภาพนะฮะต่อไปครับหอจดหมายเหตุครับผม Archives of Psychiatry ครับผม Archives of Psychiatry Archive of Psychiatry ได้ครับพี่ในภาษาอังกฤษมีการเชื่อมเสียงนะครับลงท้ายคำใดที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ A I O U มีคำหน้าเสียงอะไรเราเชื่อมเสียงมาครับผม Archives of นะ or Archive Archives of ลากเสียง Z มาเป็นคำต้นของคำว่า of ด้วยนะครับ archives of ไม่ใช่ archives of มันก็ใช่ได้แต่เราเชื่อมเสียงหน่อยครับ archives of Archives of archives of Archives ค of รับได้ครับผมน่า Psychiatric Psychiatric นะโอเคตอนนี้มาดูแนวตั้งนะฮะหน้าต้องเอียงกันหน่อยนะฮะเริ่มจากซ้ายไปขวาเนาะของเสียงตามผมนะ adjective psychiatric 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 ได้ครับใหญ่มากเลยครับ enormous Enormous ครับความคิดครับสอเสือนะ thought Thought ครับผมนะฮะวัยรุ่นครับ adolescent
ครับผม Adolescent adolescent very good ครับปตุติยภูมิชอบคำนี้นะนะปฐมภูมิพูดว่าอะไรครับ Primary 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 Prime ทุติยภูมิครับ Secondary 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 และสุดท้ายครับทุตติยภูมิครับเทอร์เทอรครีับได้เลยฝรั่งเข้าใจครับพี่แต่ออกให้ถูกคือแท้ครับผมเทอร์เทอรีแท้เชอรี่ออกไปเอเสียงเทแทอ้รีเทนอะร์แทเท้อรเีชอรี่พี่เชื่อเไทหมอร์คเทำว่อารเบีอร์รี่ทั้งหลายอ่ะผลไม้เเบบอร์อรรี่์รีทั้งหลายอ่ะนะถูกต้องครับรู้เลยให้ออกว่าเบอร์รี่จริงๆแล้วมันคือเบอร์รี่ครับผมนะเนาะก็ถ้าไปหาแม่ค้าก็บอกว่าขอซื้อสตรอเบอร์รี่หน่อยสบายมากครับผมเสขาตรจอะเเบข้าอมราแบบ์รี่สตรอเบอร์รี่ใช่เดี๋ยวถ้าเป็นมือนอกจะบอกว่าอะไร Can I have some strawberry please berry นะเหมือนน้องณเดชน์นะ berry อ่ะโอเคแบบอมันไม่เบอร์รี่นะมัน berry berry เสียงสระเอกด้วยซ้ำสระเอก berry เช่นเดียวกันครับคำ tertiary นี่คือ tertiary tertiary นะไม่ใช่เธอนะคนเรา tertiary tertiary นะครับผมนะระดับทัตติยภูมิคำถัดไปครับก็อย่าถอดเสื้อบ่อยนะก็ method นะ method ซอสเสือลิ้นออกมาเนาะ method method นะครับอ่ะต่อไปขนมหวานเรียนมาแล้วไม่พูดแล้วล่ะพูดที่ผมฟังดีกว่า dessert Desserts. very good dessert เสียง Z ก็จะดีมากเลยนะครับ dessert you want some dessert you want อยากได้ do you want some dessert อยากกินอาหารหวานไหมอ่ะ Do you want some dessert? ขึ้นสามนะเสียงสามอย่าลืมนะอย่าลืมสุดท้ายก็คำว่าแป้งอยู่ข้างบนครับผมเหมือนดอกไม้แต่ไม่ใช่ดอกไม้นะครับผมนะเอาแป้งครับ flower ฮะ Flower. flower flower Flower. นะ flower Flower. โอเคดอกไม Flower. ้มีวอแหวนมันมี W ไง Flower ปากมันต้องกลม flower นะต่าง Flower กันแค่นี้เองนะฮะอ่ะดอกไม้Flower เลียปากก่อนปากแห้ง flower Flower นะขออนุ Flower ญาตครับมันมีตัว W W คือวอแหวนวอแหวนคือปากไม่โดนปากจะริ Flower มฝีปากจะต้องทำเสียงหวะหวะหวะอย่างนี้นะฮะดอกไม้นะครับ flower 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 แป้งครับ flower Flower อ่าต่างกันแค่นี้เองถ้าใครดูปากผมในจอจะเห็นชัดเลยขอสุดท Flower ้ายจริงๆแป้งนะครับ flower Flower ดอกไม้ครับ flower Flower ถูกต้องจบมาได้เลยค่ะนี่คือเรียนการออกเสียงมาเรียบร้อยแล้วนะครับบ่ายนี้นะครับเรามาตั้งหน้าตั้งตาฟังผู้แสดงละครกันนะครับว่าเขาออกเสียงชัดไม่รู้คําไหนช่วยจดให้ผมหน่อยช่วยผมหน่อยนะครับนะช่วยอ่านฟังไม่เข้าใจค่ะพี่ฟังไม่ออกเลยคํานั้นพี่พูดว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันนะครับผมนะถือว่าเรียนรู้ซึ่งการทำคำที่ผมพูดคำว่า peer support ไงเพื่อน support เพื่อนด้วยกัน peer support นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวขอดูสคริปต์ของทันขอดูการ์ดก่อนดีกว่านะทันเอ้ยเตรียมเอกสารไว้นะก่อนจะเบรกตอนนี้ขออนุญาตไปดูแซมเปิลทั้งหลายที่มีฟีดแบ็กผมจะได้พี่ในจอดูด้วยกันนะครับเรียนรู้จากการของจริงที่ผมแก้ใส่คอมเมนต์ไว้ให้ทันพร้อมไหมเอาการ์ดก่อนดีกว่าการ์ดง่ายกว่าทันพร้อมไหมทันกับแพลใช่ไหมฮะเช้านี้อยู่ครับครไซับเป็นไซคิกของผมนะเอาเลยครับขอบคุณมากครับสวนปรุงสวนปรุงอยู่ไหม Say hi to me please สวัสดีค่ะอาจารย์อยู่สวคัส่ะดีครับสวัสดีฮะผมพอดีปริ้นออกมาเป็นขาวดำเนาะขอโทษทีตรงที่แก้ขอให้ดูซ้ายมือทุกท่านครับ everyone look at the crosses นะฮะ crosses กากบาท look at the crosses on the right the red crosses on the right ให้ดูที่ตัวขีดขอบใจมากส่องใหญ่ขึ้นดีมากเลยให้ดูตัวขีดทางซ้ายมือนะครับเป็นตัวบอกว่าตรงนี้ผิดนะครับพอดีมันไม่เห็นชัดเนาะสวยมากเลยฮะต้องมีรูปภาพประกอบด้วย very nice นะครับผมในวาระครบรอบ86ปีของสวนปรุงโรงพยาบาลสวนปรุงนะครับท่านผู้อำนวยการสวนปรุงฮอสพิทอลคือดร.กิตกวีโพโนเนี่ยนะครับเนาะนะคำว่า invite ครับผิดยังไงครับทุกวันทุกคนครับคำว่า invite ครับผิดยังไงครับอันนี้ต้ผอิงดมกีาตัวตาครับ S ไหมคะ very good ถูกต้องครับผมนะครับมันคือ
ประธานเอกพจน์บุรุษที่สาม verb ใส่ s นี่แหละนะนี่คือ grammar นะครับผมอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นการผิดแบบ slip of the hand มือลั่นนะดังนั้นในความในวันหลังจะไม่ลืมแล้วนะครับตรงกลางครับดู cross ที่สองครับผิดตรงคำว่า at ฮะไม่แน่ใจฮะครับตรงนี้ grammar มันแปลกดีนะมันให้ความหมายแปลกนะน้องผมพูดกับใครอยู่ครับเนี่ยน้องที่สวนปรุงชื่ออะไรจ๊ะพี่ที่สวนปรุงชื่ออะไรป้าค่ะกระชามาศค่ะนะคุณกชามาศตรงนี้ค่ฮะะคุณกชามาศใช้คำว่า invite เนาะเชิญด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์แพทริกบ็อกโดเนี่ยจากลาวาลยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเชิญเขาไปต้องเชิญไปที่ไหนก่อนจ้ะ invite to อะไรนะครับผมว่าเนาะ invite at นี่ไม่รู้จักจะแปลมันไม่มันผิดมันผิดฝากันอะถ้าอื invite มผมต้อง invite ผม to สวนปรุงยูนิเวอร์สวนปรุงฮอสพิทอลครับผมเนาะตอนนี้ฟ้าเข้าใจผมไหมเนี่ยใช่ค่ะได้เลยค่ะอาเนจาะารย์แก้สิแก้ว่ายังไงดี invite ดูร.ขแพัทนทุจกคงนดดิูนเนอร์รูมได้ไหมคะ very good ฮะจริงๆตรงเนี้ยผมจะไม่ใส่ room จ้ะผมจะไม่ใส่ room ผมจะมาเพราะขันตกดินเนอร์มันเป็นอีเวนต์ของตัวมันอยู่แล้วไม่ใช่หรือใช่ไหมครับแทนที่จะเชิญเข้าไปที่ห้องขันตกเราเชิญเขามากินขันตกจริงหรือเปล่าจ้าฟ้าอันไหนถูกกันเชิญเขาไปที่ห้องขันตกหรือเชิญเขามากินขันตกต้องไปที่ห้องขันโตเพราะหรอโอเคโอเคกินขันนะโตอะค่ะจ้ะที่ผมถามอะไรทุกคนดูเวอร์ชันฟ้าจ๋าแต่ข้างหลังอ่ะฟ้ามีประทัดที่สามฟ้ามีคําว่าไปที่คุ้มขันโตกไม่ใช่เหรอร้านอาหารคุ้มใชข่ันโตกใช่ป่ะคือตรงนั้ใชนน่่ะเป็นสถานที่คุ้มขันโตกเชียงใหม่โฮเทลเนี่ยมันเป็นสถานที่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงบรรทัดที่บอกว่าขันโตกดินเนอร์เนี่ยผมคิดว่าเราตัดคําว่ารูมออกแล้วเอาขันโตกดินเนอร์เนี่ยเป็นอีเวนต์ขอเชิญท่านมางานแต่งงานอย่างเงี้ยจะบอกว่าขอเชิญท่านมา The Wedding ไม่ใช่ Wedding Room ครับอ๋อเราเชิญเขามางานแต่งงานเขาไม่ได้เชิญเขามาห้องงานแต่งงานจ้ะจริงป่ะใช่ไหมทุกอ๋อฟ้าว่าไหมค่ะเนาะค่ะตอนไแฮรกไลแบทบ์ตอัย้งู่ใจว่าจะแบบเป็นสถานที่ค่ะจะแบบเป็นห้องแบบดินเนอร์แต่หข้อองงเนี่โยรงน่าแรเอาไปมใสอะ่ไรเบงรี้รยทคั่ะดครับนะหอ้อ๋งอเนี่ยน่าจะเอาไปใส่ที่คุ้มขันโตก room อย่างนี้เป็นต้นครับอืถ้ามคุ้มขันโตกเป็น restaurant ก็เป็นคุ้มขันโตก restaurant คอมมะครับตรงนี้นะดูบรรทัดเห็นไหมเห็นกากบาทที่สามแอดคุ้มขันโตก restaurant แอดคุ้มขันโตก room แอดคอนคุ้มขันโตก hall ครับถ้าห้องอาหารก็เป็นห้องแบบ hall ใหญ่ๆก็ใช้คำว่า hall ครับนะทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะเอาบรรทัดแรกก่อนนะเพราะฉะนั้น in cordially invite Professor Dr. Patrick Bogdo Laval University to a ขันโตก dinner อันนี้ถ้าผมจะแต่งถ้าผมจะถ้าผมเป็นผู้แต่งบทเชิญนี้นะผมจะบอก invite to a ขันโตก dinner ครับให้มันเป็นขันโตก dinner นะครับผมตรงนี้นะทุกท่านครับอะไรที่เป็นชื่อไทยมากๆเนี่ยถ้าฝรั่งท่านนี้ท่านไม่รู้จักขันโตกอย่างเงี้ยนะครับผมให้น้องๆวงเล็บไว้ข้างหลังครับทุกคนครับช่วยหน่อยสิถ้าผมบอกว่าขันโตก sorry นะฮะอันนี้ส่วนอันนี้มันจำเป็นนะเพราะว่าบางทีฝรั่งเขาหรือที่ Google ได้เนาะเขา Google ไปว่าขันตกไปว่าอะไรแต่ถ้าอะไรที่มันไทยมากๆอย่างเงี้ยครับผมขันตกดินเนอร์นี้เป็นต้นนะดูในแชทนะครับทุกคนนะครับดินเนอร์เราจะวงเล็บว่าเป็นอะไรดีครับผมให้คํานิยามมาขันตกดินเนอร์สั้นๆอย่ายาวมากนะมันเป็นการ์ดมันจะไม่เยอะไม่หรูหรามันจะไม่ต้องยาวว่าขันตกดินเนอร์เราจะแปลเป็นอันไทยว่าไงดีครับภูมิภาคอื่นช่วยได้นะสอนคำศัพท์ฝึกแต่งกันใช่ตกดิถน้เนาอบรอก์ว่าเป็นอาหารขโออง้ภาคเหนือสเปเชนียะลคะอาจารย์ไดด้ีไหมครับได้สิงั้นพี่แต่งให้ผมสิเนาะ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 พี่อย่าสู้ผมกลับผมสู้พี่แล้วพี่อย่าสู้ผมกลับ Northern style or not Northern อ่ะได้สิNorthern อ่ะผม food พิมพ์ให้เลย Northern Food ได้ครับอาหารเหนืออันนี้ก็แปลว่าอาหารคำว่า northern อย่าลืมนะดอเด็กเอาลิ้นออกมานะดอเด็กเอาลิ้นออกมา northern น่าจะเห็นปากอยู่เนาะนะครับผมไม่เห็นหน้าตัวเองในจอตอนนี้ local ครับส่วนปรุง local จะดูพื้นบ้านๆนะซึ่งโอเคนั้น local dinner มันมีวิธีพูดดังนี้ครับทุกท่านนะครับทางอีสานของเราเนาะพี่ศิลภัทรสอนเนาะเราเนี่ยการต้องพามาพาแรงอ่ะนะครับบางทีอุ้ยเรามีคอนเฟนเนี่ยเราชอบมากเลยต้องพาฝรั่งไปดูเอ้
การแสดงมายานาฏกรรมที่พี่มายครับโอ้สวยมากครับฝรั่งนี่อลังการเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปประมาณ7-8 ปีแล้วตั้งแต่โควิดด้วยอย่างนี้นะฮะโอ้วันนี้เราอยากจะให้โอกาสงานอินเตอร์เนชั่นแนลเยอะๆกลับมามอทสอมากแล้วเนี่ยนะเราจะได้พาให้เด็กๆช่วยไปแนะนำแขกพาเที่ยวไอ้พี่มายครับต้องขออนุญาตเมาส์นะฮะนี่ฮะเขียนว่าอย่างนี้ครับคันโตคือ traditional northern food นะครับผมแปลกับหลังมาหน้านะครับอาหารเหนือที่เป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมคันโตมันมีการแสดงเป็นธรรมเนียมด้วยใช่ไหมมันต้องวางบนถาดอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะเขาพูดคํานี้ท่านน้องฟ้าส่วนปรุงผมพูดคํานี้พอได้ไหมถ้าจะวงเล็บว่าคันทอกดินเนอร์เนี่ยคือ traditional northern food อย่างนี้พอได้ไหมตรคงรัเบลยค่ะอาจารย์ได้เลยค่ะครับ traditional northern food นะคะของอย่างพาแลงอย่างเงี้ยนะพาแลงก็จะ north east traditional north east อะไรอ่ะบุฟฟู้ดนี่แหละนะครับผมนะอ่ะทุกท่านครับอัดใส่ไว้ในแชทนะฮะขอบคุณมากๆห้องปกดินเนอร์ผมจะขอเสนอนะครับว่าให้เป็นคันตก 2A คันท็อกดินเนอร์นะครับมาที่อีเวนต์ไม่ใช่มาที่ห้องนะครับวันศุกร์ที่23ดีมากเลยนะครับจาก5 โมงเย็นถึง4 ทุ่มอย่างนี้ดีมากนะฮะแล้วก็เชิญแล้วงานนี้จะเกิดที่คุ้มขันตกคอมมาครับผมถ้าคุ้มขันตกเป็นห้องเป็นภัตตาคารเป็นฮอลล์ก็เป็นใส่คำนามให้เขารู้ซะหน่อยว่าคุ้มคันท็อกเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นห้องหรือเป็นอะไรนะจ๊ะนะแล้วก็เชียงใหม่โฮเทลนะครับตกลงโรงแรมนี่ชื่อคุ้มขันตกเชียงใหม่หรือโรงแรมชื่อเชียงใหม่โฮเทลครับผมชื่อคุ้มขันตกเชียงใหม่คโ่อะอ้าจาเหรรยอ์โอ้ถ้าอย่างนั้นเอาใช่เอาตามน้องน้องฟ้าครับกระชามาศนะงั้นเอาตามน้องฟ้าเลยนะครับโอเคกระชามาศนี่ชื่อแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าทองที่เกิดในน้ำค่ะอาจารย์อ๋อฮะเนาะผมนึกว่ากระชานี่คือนี่คือคำของทุกผมเป็นคนที่ชอบชื่อเนาะขอโทษทีเรียนอักษรศาสตร์เป็นคนที่ชอบชื่อมาแปลว่าทองตัวนี้ใช่แน่กระชาที่ผมนึกว่าเป็นเวอร์ชั่นของคําว่ากระชาที่แปลว่าช้างอ่ะแต่ทําให้เป็นอีกรูปนี้เพื่อให้ดูเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่เนาะกระชาตัวนี้แปลว่าอะไรจ๊ะแปลว่าเป็นน้ําเห็นแม่บอกว่าเป็นทองที่เกิดในน้ำค่ะอาจารย์อ๋อฮะดีฮะขออนุญาตนอกเรื่องเนาะนะคะผมนึกตอนแรกว่าเป็นขอโทษนะเป็นชช้าง้างงามทค่อะงอาจคารย์ำช้างน้องไม่ใช่ช้างน้ำช้างทองคําผู้หญิงอ่ะนะกระชาอ๋อคัดชาคือผู้ชายแน่นอนคดชะเนาะอันนี้ก็นึกว่ากัดชะเป็นว่าช้างผู้หญิงน่ะขอโทษทีนอกเรื่องขอโทษนะเป็นคแลน้วชอบชื่อคนเสียเวลาเอาต่อไป RSVP นะฮะโทรศัพท์ดีมากเลยผมถามนิดเดียวครับกระชามาศ reply from แปลว่าอะไรอ่ะจ๊ะให้ตอบจากแฟกเบอร์นี้แปลว่าเขาต้องไปหาแฟกเบอร์นี้อ่ะจ๊ะกระชามาศนิ้หวรือเปล่าเพราะกระชามาศเป็นใช้คําว่า from นี่นาให้ตอบมาจากแฟกเบอร์นี้โอ้ยฉันจะไปหาแฟกเบอร์นี้จากไหนอ่ะบ้านฉันแฟกเบอร์อื่นต้องเปทุ็นกท่บานาเข้ยาแลใ้จวค่ะไหอมาจารย์ทุกท่านเนาะต้องเป็นบายไหมคะreply by fax หรืออื reply to ม fax นะบอกปลายทาง to ใช้บอกปลายทางหรือ reply by fax ก็ได้ครับผมให้ตอบโดย fax นะแล้วก็มีเบอร์ใช่ไหมหรือไม่ก็ reply to fax ให้ตอบไปที่ fax เบอร์0359085000นะครับผมนะโอเคครับผมแล้วก็อันถัดไปครับ Thai traditional dress อันนี้ดีมากๆเลยดีแต่ผมวงเล็บว่าอะไรครับทุกท่านครับถ้าใส่อย่างนี้ดร.แพทริกเขาจะมีต้องไปหาชุดไทยมาไหมอ่ะฟ้าจะพูดอย่างนี้ดร.แพทริกก็ต้องไปหาชุดไทยมาเธอมีชุดไทยให้เขาหรือเปล่าค่ะเธอบางอย่างเงี้ยนี่แย่ตเลอน่แนรกนะครับค่ะอ่ะเธอเชิญดร.แพทริกฟ้าเชิญดร.แพทริกแต่ในการ์ดเขียนว่าต้องใส่ชุดไทยมางานนะอะไรเงี้ยดร.แพทริกบอกอ่ะเอามาแต่สูตรทำไงดีเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่มันสำหรับผมมันจะเรียกทำยังไงดีฮะทุกคนในนี้ท่านอื่นตรงนี้ในการ์ดเชิญมาขันตกบอกให้ใส่ชุดไทยมาถ้าผมไม่มีชุดไทยผมทำยังไงดีอะน่าจะเป็นแบบ national dress อะไรอย่างนี้ตอนแรกพอิมะพ์ไไรปอีนกตะัวถน้ึงาค่ะชแตื่่อแปบระบจว่าำชาพิมพต์ิผิเนดาะน่าเสียดาใยชว่่าฝรั่คง่ะเศสก็ไม่มีชุดประจำชาติฝรั่งเศสเขาอ๋อก็สูตรถูกไทยไม่เป็นไรแต่อันนี้ชวนคุยเฉยๆไม่ซีเรียสเลยนะฮะตรงนี้นะครับถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะฮะผมจะใช้คำว่า casual นะ casual
or traditional dress นะคือให้ choice ดร. แพทริกนะฮะว่าลำลองก็ได้ casual นะ casual คือลำลองจะใส่ลำลองมันก็คงไม่ใช่เสื้อยืดกางเกงยีนอะนะลำลองมันก็น่าจะเป็นเชิ้ตยีนอะเชิ้ตกับยีนเนี่ยโอเคอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่อย่างว่าอะไรคำว่าลำลองแต่ละประเทศก็มีคำว่าลำลองมาตรฐานคำว่าลำลองไม่เท่ากันนะครับเนาะไม่เป็นไรแต่ตรงนี้ถ้าเป็นผมจะแนะนำนะครับฟ้ากระชามาจะบอกว่า casual or traditional dress ครับผม traditional dress เนี่ยเผื่อน้องเผื่อกระชามาเนี่ยจะส่งให้คนไทยคนอื่นเนี่ยคนไทยคนอื่นจะตัดมาเต็มก็คือนุ่งสิ้นตีนจกอะไรก็เอามาอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าเราอนุญาตให้เขาใส่ traditional dress มาได้แต่คนที่ไม่มี traditional dress ก็จะได้ใส่ casual มาอย่างเป็นต้นนะครับนะโอเคไหมครับทุกท่านกระชามาศเนาะดูคลาสเป็นตัวอย่างที่หนึ่งกระชามาศถามอะขไรอบคไุหมณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับดีมากขอบคุณมากๆนะครับปรับแก้นิดหน่อยนะครับส่งมาสวยเชียวนะครับก็ถ้ายังมีที่ว่างอะไรเรียกเชิญดีเพื่อนผมด้วยอยากไปอ่ะพูดเล่นนะครับพูดเล่น23นั้น23 มาร์ชที่ผมอยู่มสวงานท่านนายกที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับโอเคฮะขอบคุณมากเอาท่านอันต่อไปได้เลยทุกท่านครับหน้าจอเห็นอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวจบสคริปต์นี้เราจะพักเบรก Moderator กันดี moderate มาก this ๆครับ script นี่เป็นสคริปต์ของทันนะครับทันเขาจะมากันวันไหนครับเนี่ยทันมาหรือยังเดี๋ยวทันคุยกับพี่หน่อยเนาะนั่งอยู่หน้าไมค์หน่อยคุยกับพี่หน่อยฮัลโหลครับอาจารย์อันนี้เขามาเรียบร้อยแล้วครับมาแล้วเนาะไม่เป็นไรเลครยับนะนี่แชริสต็อปกับ NHS รู้จักเนาะแปลว่าอะไรเนาะอังกฤษใช่ไหมนะคะคสรมัับยพี่หนังสือพี่ก็นี่แหละ Attire คุณพัทรขอดูในแชทพัทรพันธ์บอกเล้าสูตรก็ได้ครับผมคุณพัทพี่พัทรพันธ์ขอบคุณมากๆแต่คําว่าเล้าสูตรยังไงก็ต้องเป็นสูตรพี่พัทรพันธ์สะกดสูตรผิดด้วยนะนั่นน่ะเป็นสะกดแบบสวีทนะนะครับสะกดให้เข้าห้องสวีทเป็นพี่พัทรพันธ์ที่สะกดผิดนะฮะคือถ้าเล้าสูตรเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นสูตรครับพี่ครับแต่เป็นสูตรแบบไม่ผูกไทสูตรหลวมๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือสูตรหรือแจ็คเก็ตทับยีนอย่างเงี้ยก็จะเป็นเล้าสูตรได้นะครับเพราะนั้นขอบคุณมากนะครับที่ช่วยให้คำศัพท์เพิ่มเข้ามานะครับเอาตามทุกท่านดูนะครับ NHS นี่ก็คือ National Health Service นะเป็นเหมือนองค์กรที่อยู่ภายใต้ Ministry of Public Health จะดูแลด้าน30 บาทรักษาทุกโรคอะไรพวกนี้นะครับผมเด็กต่างชาติพวกผมทุกคนที่ไปเรียนก็ต้องไปขึ้นบัญชีกับ NHS ไว้เนี่ยนะครับผมเนาะครั้งหนึ่งผมเรียนหนังสือผมคงเครียดอ่ะเนาะก็เป็นผื่นที่คออ่ะที่คางอ่ะเป็นผื่นที่คอกับที่คางไปหาหมอฝรั่งหมอผมว่าผมต้องเป็นนึกว่าแพ้อะไรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหมอฝรั่งที่ในมหาลัยซึ่งอยู่ NAS บอกผมว่าผมแพ้ทองอ่ะผมใส่สร้อยพระไปด้วยเขาบอกว่าผมมาแพ้ทองคือแบบมีรีแอคชั่นกับโกลด์ที่ผมใส่อ่ะตลกดีเนาะผมว่าไม่มีใส่มาตั้งอยู่เมืองไทยก็ใส่มาตั้งนานพอไปถึงเมืองนอกแพ้ทองอ่ะตลกดีเลยไม่รู้ว่าหมอไทยหรือหมอฝรั่งใครเก่งกว่ากันนะครับผมขออนุญาตเมาส์ทันนะครับนี่พี่มาดูกันนะครับบทพิธีกรทันเอ้ยถ้ายังไงบ่ายนี้จะเป็นทันหรือแพรวก็ได้ที่มีบทบาทในการเป็นมอดเตอร์เรเตอร์ในช่วยแสดงบทบาทนี้ให้ผมฟังหน่อยอ่านให้พี่ๆคนอื่นทั่วประเทศฟังนิดนึงนะครับเนาะนะครับได้ไหมได้ครับอาจารย์ได้เนาะนะฮะเอามาดูเลยครับ Good afternoon ชอบคำนี้มากเลยทันหน้าจอคำว่า distinguished guests ครับผมอันนี้ดีมากอันนี้แปลว่าผู้แขกแปลว่าแขกผู้มีเกียรติน่ะเออไม่ใช่ distinguished แปลว่าอะไรอ่ะมันก็แปลว่าผู้มีเกียรติได้คำว่า distinguished แปลตรงๆคือคุณยืนเด่นออกมาจากคนอื่นนะฮะ distinguished แปลว่าจำแนก distinguished แปลว่าจำแนก distinguished ed แบบนี้จะแปลว่าในบรรดาคนทั้งหมดเนี่ยผมขอจำแนกคุณให้ยืนเด่นขึ้นมามันแปลว่าอย่างเงี้ยตาม sense grammar นะครับเพราะฉะนั้นคำนี้ distinguished guests คือในห้องนี้มี guest 20 คนแต่ผมจะขอทำให้3 คนนี้เด่นขึ้นมาจำแนกให้ยืนเด่นขึ้นมาครับจึงใช้คำว่า distinguished guests ในภาษาไทยมันแปลว่าอะไรท่านแขกแขกผู้มีเกียรติแขกเอานะแปลมันไม่ออกแต่มันแปลว่าให้แขกที่มันเด่นขึ้นมานะครับผมนะโอเคได้เลยครับ distinguished guests and participants นะครับออกเสียง guest participant ให้ชัดนะบ่ายนี้นะแถบทันหรือแพรก็ได้
ยินดีต้อนรับสู่ Meeting Collaboration ทุกคนครับ Meeting Collaboration แปลว่าอะไรครับมันคือสองคำนามบวกกันแปลข้างหลังแบบมันก็ถ้าแปลต้องแปลข้างหลังมาหน้าเพราะฉะนั้นต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความร่วมมือการประชุมมันแปลว่าอย่างนี้ครับท่านมันแปลไม่ออกพี่จึงถามว่าแปลว่าอะไรท่านอยากพูดว่าอะไรจริงๆอันนี้ผมอยากพูดว่ามันเป็นเหมือนการประชุมอะครับการประชุมและMeeting เป็นรองความร่วมมือใช่ครับครับผเปม็นประนชะุมครใันบแนวเหมืนอนะหคราับทาได้งเเลรื่องยความร่วมมือครับประมาณนีแล้้วครับท่านจดไว้เลยนะทุกคนฟังแล้วจดได้เลยนะครับขออนุญาตท่านมันจะดีมากเลยถ้าท่านฟังพี่ท่านพิมพ์ไปในแชทคนอื่นจะได้เห็นด้วยอ่ะครับได้ครับ Welcome to นะฮะ Welcome to the meeting on collaboration ครับแล้วมาเจอกันต่อครับคือการประชุมประชุมเรื่องอะไรประชุมเรื่องความร่วมมือครับผม Meeting on collaboration นะครับ meeting between ครับผม collaboration ต้องมี between meeting on collaboration between Department of Mental Health and the Travis Tritt Department NHS National Health Service Foundation team ครับผมประมาณนี้นะท่านครับทาวิสตอกกับพอร์ตเมนนี่คืออยู่ที่เมืองอะไรทันพอจำได้ไหมพี่จำไม่ได้ฮะอยู่ในลอนดอนไหมไม่แน่ใจนะครับน่าจะถ้าที่ผมเซิร์ชข้อมูลถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นลอนดอนเหมือนที่อาจารย์ว่าครับนะครับอย่างนี้ครับทุกคนผมชวนทันคุยว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยจำได้ไหมเราคุยกันบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือ researching the guest จำคำนี้ได้ไหมครับผมถามทันนี้เป็นการถามเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะเตรียมกันนะเพราะทุกท่านจำได้ไหมเนาะถ้าเรารู้มีจดหมายส่งมาเฮ้ยเรามีแขกจาก Tavistock Portman NHS มาเนี่ยนะครับเราต้องไป Google ดูครับเขาอยู่เมืองไหนเขาเป็นทำอะไรต้องไปทำวิจัยเข้ามาก่อนออกเสียงคำเหล่านี้ต้องออกให้ถูกถนูะกครันบะครับแทบสต Tavistock ็อก Tavistock very good Tavistock แล้วก็ Portman นะครับพออเมริกันก็จะ Portman อังกฤษก็จะ Portman นะฮะ NHS Foundation นะออกทุกคำให้ชัดนะครับทุกท่านนะครับคันนี้บทบาทเป็นพิธีกรอย่าลืมไป researching guest มาก่อนนะเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังผมจะมาเจอทุกท่านเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ต้นอาทิตย์เนี่ยผมเข้าไปอ่านเว็บไซต์สถาบันศิริธัญญาเว็บไซต์กระทรวงสุขภาพจิตแล้วก็เว็บไซต์ราชานุกูลมานิดนิดหน่อยๆให้ได้ข้อมูลนะครับเอาทันลากลงมาเลยอันนี้ใช้ได้นะครับทุกคนดูเลยเนาะแจ้ง objective ครับดีมากเลยนะต้อนรับทุกท่านเสร็จแล้วบอกเลยวัตถุประสงค์ของการคุยกันในวันนี้คืออะไรขึ้นไปนิดนึงครับท่านเร็วๆไปนิดนึงดูได้นะฮะ Department นี่ใส่ the นะครับเนาะใส่ the Department of Mental Health นะครับมันเป็นชื่อเฉพาะต่อไปครับผวันมแรกเลยฮะกิจกรรมแรกเลยขอเชิญดร.สิริศักดิ์เทิดอะไรวะนะครับพูดผิดก็ต้องทีตำแหน่งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อ deliver มี3 verb ครับใช้3 verb ได้ครับคำว่า give มันดูบ้านๆไปอาจารย์พี่ขอโทษครับนะมันมีคำโอ้ขอโทษพี่ก็ใส่ give ให้ใช่ไหมขอโทษทีจ้ะเอาคำว่า deliver ดีกว่านะหรือว่า present นะครับผม deliver to present a greeting speech นะครับได้ครับได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ซีริสดร.สิริศักดิ์ please ดีมากครับอันนี้เราเรียกว่า Q C U E เราต้องเอ่ยชื่อเขาอะไรก็ใส่คำว่า please ดร.สิริศักดิ์ถ้าท่านฟังเราอยู่ท่านจะรู้ว่าเราเชิญท่านพูดได้แล้วนะฮะ so ดร.สิริศักดิ์ please นะครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคฮะต่อไปดร.สิริศักดิ์พูดเสร็จนะฮะท่านก็ต้อง thank you ดร.สิริศักดิ์ for that nice opening speech นะครับใส่ that ในการโยงถึงนิดนึงสิ่งที่ท่านเพิ่งพูดจบนั้นนะครับผมต่อไป next ครับผมนะเมื่อวานมีคนถามอาจารย์คะเราใช้คำว่า first second อะไรเงี้ยว่าเบื่อจังเลยผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันมันยังก็แต่มันไม่ใช่ secondly แน่ๆนะฮะ secondly คือเราต้องมี choice เริ่มให้เราต้องบอกก่อนเลยว่าจะมี7 อย่างนะฮะ first second third การบอกลำดับเนี่ยเราต้องแจ้งผู้อ่านตั้งแต่แรกว่าเราจะมีทั้งหมด8 ประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองแต่อันนี้ทันไม่ได้บอกเขาเลยนี่ว่าจะมีกี่ขั้นตอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่าถัดไปครับผม next ladies and gentlemen นะฮะ I would like to introduce to you ใส่คำว่า to you หน่อย introduce ให้แก่ท่าน introduce to you our directors นะฮะอยากให้สวยเหรอ
which include ครับซึ่งได้แก่ฮะ which include ตัวนี้แปลว่าซึ่งได้แก่ first นะตรงนี้ใช้ first นะครับไม่ใช่ 1, 2, 3นะฮะใช้ลำดับแรกครับด็อกเตอร์เทิดศักดิ์เดชคง Director of Bureau of Mental Health Academic Affairs Next ด็อกเตอร์บูรินสารารุณสมิธสำริด Director of Bureau of Mental Health Literacy คำนี้ออกเสียงว่าอะไรครับทุกคนดูในแชทครับแปลว่าภาวะอ่านออกเสียงได้นะครับผมออกเสียงว่าอะไรครับใครช่วยออกหน่อยเพิ่งเรียนการออกเสียงมาแปลว่าภาวะการออกเออการอ่านออกเสียงได้หรือการรู้หนังสือการรับรู้สารสังครับผม Literacy สี่พยางค์ถูกต้องครับพี่เยาวลักษณ์ให้มั่นใจกว่านี้หน่อยครับพี่เยาวลักษณ์ครับ Literacy ครับผมอืมนะฮะ Literacy ครับผมได้ครับคำนี้ออกจริงๆนะครับเหลือสามพยางค์ครับผม literacy ครับผม literacy ครับผมนะฮะ literacy ไม่ใช่แน่นอน Literacy literacy ไม่ใช่ครับผมพอเสียงหนักลงคำแรกคือคำว่า lit ปุ๊บ lit เทเลเทเลเลยเหลือเป็นรวมเป็นคำเลย literacy ครับผมนะถ้าเห็นหน้าผมไม่เห็นหน้าตัวเองในจอ literacy 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 สินะครับถ้าออกจริงๆพี่ๆจะออก literacy literacy ก็ได้นะครับฝรั่งลเิข้าทใจัลซแนี่นอนครับแต่คลิทำทัี่ลถซูกีคือ literacy literacy อเมริกันจะออกได้ยากทำให้เราฟังยากมากเลยเมื่อวานมีคนบอกเรื่องสำเนียงให้ฟังสำเนียงไม่ออกนะ literacy นะฝรั่งอเมริกันไงเทอร์ก็จะเป็นเดอร์ literacy ล literacy ิทัลซีลิได้ทัลเลซียฮะเนาะผมเป็นคนที่ออกแบบอังกฤษเพราะฉะนั้นตัว T จะออก T ตัว T จะไม่ออกดอเด็กนะครับผมนะอ้าวขอเนี่ยไหนพูดคำนี้แล้วทุกคนทำวิทยานิพนธ์กันต้องเขียนบทที่สองใช่ไหมบทที่สองของวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ Review literature ใช่ครับพี่ศิลภัสสรออกได้เป็นปกติคนไทยมากเลยนะครับผมนะคำขอโทษทีายาวยาวเล่นคำนี้นะครับออกคนไทยออกเสียงผิดกันทุกเด็กชั้นนาดีนี้ออกผิดกันทุกคนนะฮะวรรณกรรมเนาะออกเสียงว่า literature ครับผมเหมือนลิเหมือน literacy เมื่อกี้ literacy อันนี้ก็คือ literature literature นะชอช้างกระแทกด้วยชอช้างชอช้างกระแทก literature 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 review นะ review literature ได้ก็ถ้าจะเอารีวิวมาก่อนก็ review of literature นะครับจะไม่มี okay review literature ครับพี่ต้อง review of of literature ครับผ literature มนะ my chapter 2บทที่สองของฉัน my chapter 2 is review of literature ครับผมนะหรือไม่ก็ต้องพูดว่า literature review is my chapter 2 literature review is in my chapter 2นะการทบทวนวรรณกรรมอยู่ในบทที่สองของฉันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ one more time ออกตามผมนะ literacy Literacy แล้วก็ literature ครับผมsure ดีมา literature กครับตอนบ่ายครับทุกคนเรามาคอยจับผิดทันกันดีกว่านะว่าทันจะออกเสียงคำ literacy ได้ชัดหรือเปล่านะทันนะนะครับเดี๋ยวตอนกินข้าวกินเสร็จแล้วก็พูดเยอะๆนะนะครับเห็นรันทันบอกตูไม่น่าเลยโอเคทุกท่านครับมาดูที่สามครับข้อสามที่ผมถามอันนี้เป็นเรื่องความถูกต้องของตำแหน่งแห่งที่นะเมื่อวานมีคนพูดในเมนตี .com บอกจะไม่ลืมเรื่อง position ทั้งหลายผมเห็นว่าพอเป็นบิวโรนะหนึ่งสองเนี่ยพอเป็นเบอร์หนึ่งของบิวโรพี่ๆใช้คำว่า director ใช่ไหมเนาะนะ director of คราวนี้มาถึงสามสามได้เป็น division นี่คือน้อยกว่าบิวโรหรือเปล่าครับท่านแล้วก็ทุกท่านตามสูตรราชการของพี่ๆเนี่ยdivision นี่มันน้อยกว่าบิวโรไหมหมายถึงก็คือนะครับผมเพราะว่าถ้ามันน้อยกว่าเนี่ยเราคงเรียกไดเรคเตอร์ไม่ได้ครับผมเนาะเหมือนของผมเนี่ยก็มีสำนักวิชาใช่ไหมมีคณะวิชาจะเรียกว่าดีนใช่ไหมท่านคณบดีคือดีนแล้วในคณะวิชาก็จะมีภาควิชาเนาะภาควิชาจะมีได้สองชื่อนะฮะจะมีคำว่า department ก็ได้นะ department คือภาควิชาภาษาอังกฤษแต่ที่สุวรรณภูมิเราใช้คำว่า school ไม่ใชใช้่คำว่านะ school นะพอใช้สกูลปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถเรียกว่าดีนได้นะครับเพราะคณะหนึ่งจะมีดีนได้แค่คนเดียวหัวหน้าสาขาเราจะใช้คำว่า head นะ head หัวหรือใช้คำว่า chair
นะเก้าอี้นี่แหละนะแต่ตัวใหญ่เสมอนะนะถ้าแชร์ตัวใหญ่เสมอแสดงว่าเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะอ่ะเขาเป็นหัวหน้าสาขาเป็นต้นเอาเพราะฉะนั้นตอบผมหน่อยครับ Division of Mental Health Promotion and Development นี้ตำแหน่งก็คือเป็นอะไรดีครับเป็น Head หรือว่าเป็น Director ดีครับผมอาจารย์ครับจริงๆเนี่ยครับก็เป็นจริงๆเราจะใช้ว่าไดเรคเตอร์อยู่แล้วอะครับอ๋อโอเคได้เป็นครับจะเทียบเท่ากับสองอีกสองท่านอะเป็นโอทีเ่คไดท้่านครรัับฐศาสตร์จันทบุรีนะครับฮะถ้าบิวโรเนี่ยภาษาไทยจะเรียกภาษาไทยว่าอะไรครับบิวโรทุกท่เาปน็นอยู่ต่างประเทศไม่อยู่ทั่วประเทศสามารถช่วยเสริมได้นะครับถ้าเป็นปริมหาลัยผมเป็นมหาลัยในกำกับของรัฐเราไม่มีบิวโรเลยนะครับผผมู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตหรือเปล่าคะศูนย์สุขภาพจิตคืออันไหนครับพี่อันหนึ่งหรือสองสามไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไดเรคค่ะเตอร์เนี่ยผู้อำนวยอักนารอันที่แนหนึ่่งๆครับเป็นตำแหน่สงผูำ้นอัำกนวยอกาารการอันที่หนึ่งเป็นสำนักวิชาการอ๋สอุขภาพจิตนี่ไงอันที่บิสวอโรงแเปป็็นนว่าสสำำนนัักกเลขาอันที่สามเป็นกองส่งเสริกมองโอเคครับขอบคุณมากๆจารุวรรณเพราะนั้นบิวโรเนี่ยผมเพิ่งทราบวันนี้ว่าบิวโรจะในส่วนราชการเนี่ยบิวโรจะแปลว่าสำนักเนาะจำได้แล้วนะเพราะว่าสำนักการต่างประเทศของกระทรวงอวเนี่ยแล้วก็บิวโรเหมือนกันเนกา็ะบบิิววโรแปลโว่าสำนักนะครับแต่ Division แปลว่าแผนกใช่ไหมใช่ไหมครับแผนกเนาะรก็ถ้าสุรนารี Division คือส่วนนะเช่นส่วนการเงินส่วนกิจการนักศึกษาเนี่ยใช้ Division Division หัวหน้าส่วนจะเรียกว่า Head เราไม่ใช้คำว่า Director ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะครับแต่เจ้าตัวงานครับสถานที่ที่เป็นเจ้าภาพงานต้องเรียกชื่อตำแหน่งบุคคลเหล่านี้ให้ถูกนะครับนะฮะโอเคครับขอบคุณมากๆอ่ะทันลงไปต่อหน้าต่อไปสิ ฮะนี่ฮะแอนนะครับถ้าเรามีของในลิสต์นะครับมีของในลิสต์ next 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 ใช่ไหมพอถึงลิสต์สุดท้าย and finally ครับผมเป็นการให้คิวเป็นการบอกบทว่าสุดท้ายในลิสต์แล้วนะครับ and finally our office of international affairs team and department ว่าไปนะท่านนะครับต่อไปฮะนี้แก้เยอะพอสมควรทุกท่านดูหน้าจอนะครับลำดับถัดไปครับผมขออนุญาตตรงนี้แปลว่า could I คือขออนุญาตผมขออนุญาตขอให้ทีมจาก British Embassy นะครับแล้วก็แขก Tavistock Foundation Trust เนี่ยนะครับอันนี้ตกพอร์ตแมนพอร์ตแลนด์ไปหรือเปล่าพอร์ตแลนด์ไปหรือเปล่านะครับผ่านนะครับเมื่อกี้เห็นทาวิสต็อกกับพอร์ตแมนมาที่ครบั้บานผเองมนะเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นทีมที่ชนรีจะถูกผมตีมือนะเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะเขาเข้ามาสองจังหวัดพูดอย่างนี้ลืมพอร์ตแมนไปเขาน้อยใจนะเขาหนีกลับบ้านนะครับคผรับมผมขอเชิญทีมนี้ให้ introduce yourselves ครับอันนี้เป็น grammar ครับ yourselves ครับทันต้องเป็นพหูพจน์ครับผม yourself เอกพจน์ yourselves พหูพจน์ที่ผมแก้ให้นะลายมือผมไม่ค่อยดีขอโทษทีนะครับyourselves นะมีหลายคนก็ต้อง yourselves ครับผม and please tell us what kind of information you would like us to share with you ครับผมนะฮะตอนนี้เปลี่ยนนิดนึงนะครับผมนะฮะดีมากมีในคุณวันวิไลถามมาขอบคุณมากสำนักกองเท่ากันขอบคุณมากครับขอบคุณมากเนี่ยขอบคุณนะถ้าเรียนถามโอ้สบายมากเลยรักษาการว่าไงครับง่ายมากเลยครับดีที่ถามเนี่ยขอบคุณมากพี่วันวิไลเนี่ยผมได้รู้ผมมันรู้สึกคําตอบผมมันตรงกับใจที่พี่อยากรู้นะแต่ผมถามพี่สู้ผมสู้กับคำว่ารักษาการว่าไงดีครับทราบไหมอ่ะขอดูหน้าหน่อยอยากเห็นหน้าตัวเองพูดมาไม่เห็นหน้าตัวเองเลยครับคำว่ารักษาการใครทราบบ้างไหมเอ่ยทราบไหมไม่ทราบดีเลยครับโอ้ดีใจอย่างน้อยวันนี้พี่เจอกันพรุ่งนี้ซึ่งเราไม่เจอนะเราเจอกันพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าบางคนอาจจะพูดในสไลด์เมนติผมว่าสิ่งหนึ่งที่จะไม่ลืมเป็นคำพูดว่าเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรนะรักษาการใช่ไหมโอเคฮะคุณพี่ตาไม่เป็นไรเลยครับผมนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้อยู่ในไลน์นะครับในแชทนะครับ
เรียบร้อยครับผม acting ครับ acting 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 แปลว่ากำลังทำบทบาทนี้อยู่เขาไม่ใช่ตัวจริงแต่วันนี้เขากำลังทำบทบาทนี้อยู่มันคือคำว่ารักษาการแทนคือเขาไม่ใช่ตัวจริงอ่ะเขามาทำบทบาทในวันนี้นะฮะพอได้ไหมครับพี่ๆครับ acting acting vice president รักษาการแทนรองอำนวยรองประธานอะไรสักอย่างนะฮะดีมากเลยครับที่ถามขอบคุณขอบมคุาณกมากต่อไปนะครับลองที่ผมแก้ให้นะท่านเอ้ย send the stage to เนี่ยไม่เห็นยื่นเวทีให้กับท่านโอเคอ๋อจริงได้แล้วๆผมคืออันนี้คือผมจะเหมือนว่าส่งต่อมาถึงว่าให้ได้เลยฮะอันนี้ก็คือว่ามีหลายคำพูดมากเลยนะครับถ้าจะตรงนี้พอดีท่านเป็นผู้ใหญ่มันมีสำนวนนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูในแชทนะนี่ฮะสำนวนครับ give the floor ฮะ give the floor นี่เป็นสำนวนผมขอยกพื้นที่นี้ให้แก่มันแปลว่าอย่างนี้ละกันผมขอยกพื้นที่นี้ให้แก่ท่านดร.เทิดศักดิ์เดชคงครับผมนะครับเนาะนะฮะลองแก้นะครับตรงนี้ครับผมขอแจ้งทันแล้วก็ทีมที่เป็นพิธีกรนิดนึงคำว่า keep the floor เนี่ยจริงๆเราจะไม่ใช้กับคนที่สูงกว่าเราครับผมตรงนี้ก็คงต้องเชิญเขาทำอะไรนะทันถ้าเป็นพี่จะบอกว่า in the next step I would like to invite ก็ยังต้องเชิญเขาอยู่เพราะดร.เทิดศักดิ์เขาเป็นผู้ใหญ่มากๆอ่ะ keep the floor อย่างเช่นถ้าเรานั่งถ้าเราเป็นคู่สนทนาเป็นคู่แล้วเรามีเราเท่ากันอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าผมหมดหน้าที่แล้วผมขอ give the floor to ภรรยานะให้ภรรยารันโปรแกรมต่ออย่างนั้นมันจะแปลว่าอย่างนั้นมากกว่านะครับทุกคนนะครับ give the floor คือขอยกเวทีนี้ให้แก่แปลว่าอย่างนี้แต่ถ้ายังต้องเป็นผู้ใหญ่อยู่เราจะไม่ยกเวทีให้กับท่านเราจะเชิญท่านพูดเชิญท่านกล่าวเชิญท่านนําการประชุมคอนดักต์การประชุมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะท่านพี่ว่าเรียนเชิญท่านดีกว่าเพราะว่าท่านก็ผู้ใหญ่มากๆเลยนะครับผมครับพี่ศิลปศรถามในแชทครับ act for act for เป็น verb ครับพี่นะฮะก็พี่ act for ใครนะครับเนาะนะฮะแต่ถ้าคำ adjective นะคำคุณศัพท์ที่เอาไว้อยู่หน้าตำแหน่งอะไรก็ตามแล้วมันแปลว่ารักษาการแทนเนี่ยเขาใช้คำว่า acting ครับผมนะครับ act for เหรออย่างเช่น I am ลองดูในแชทนะครับอย่างนี้ครับพี่เนาะอย่างเช่นมีแขกมาเยี่ยมลงตัวแทนไปรับแขกพี่ก็พูดอย่างนี้วันนี้ฉันมารับพวกเธอเนี่ยเพราะฉันทำหน้าที่แทน President วันนี้นะ Nice to meet you เป็นต้นครับพอได้ไหมครับพี่ศิราประสอนโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พอลากลงมาเนาะลองดูนะทันนะครับนี่ appreciate นะครับเนาะ appreciate เป็น verb อยู่แล้วครับทัน feel ก็เป็น verb อยู่แล้วเมื่อกี้จะว่า appreciate คำนี้นะฝรั่งบางคนนะครับอายุเยอะๆเขาจะออกเสียงสอเสือ appreciate ไม่ผิดครับไม่ผิดเลย appreciate นะนั่นคือภาษาโบราณมันเกิดมาเป็นตัว c เขาออกเสียง appreciate แต่ภาษาอังกฤษ modern English จะเป็น appreciate นะครับผมอย่างเช่นทดลองassociate เหมือนกันนะบางคนจะอ่าน associate ไม่เป็นไรเลยครับแต่ผมออกเองว่า associate สอเสือนะครับผมโอเคลองดูที่พี่ให้นะท้ายที่สุดนี้นะครับผมอยากจะกล่าวว่าพวกเรารู้สึกสำเป็น grateful อะนะแปลเป็นไทยคือสำนึกบุญคุณหรือซาบซึ้งรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากซึ่งเราได้มีโอกาสในการต้อนรับทุกท่านแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีม British Embassy แล้วก็ Travis Scott NFS Foundation Trust Team นี้เป็นต้นนะครับล่าเรามานิดนึงครับท่านครับ thank you very much นะ thank you so much ได้เลยครับผมนะฮะครับทันและคนที่เขียนบทนะคนที่เขียนบท MC ทั้งหลายเนี่ยหลายครั้งนะฮะถ้าเราสามารถทำถ้าเราใส่คำว่าท่าน you เข้าไปในบทได้แล้วตอนนี้เป็นโอกาสให้เราได้ยินมองหน้าพวกเขาครับ
นะวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ผมได้มีพวกเราได้บทบาทในการต้อนรับทุกท่านสนผมชวนแนะนำให้ใส่ you share idea with you แล้วก็มองหน้าเขาแล้วก็พูดต่อเลยว่า you ที่ผมหมายถึงคือ the British Embassy Team and the Tavistock NHS Foundation Trust กับผมอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นแทรกคำว่า you ลงเจาะจงไปที่พวกเขาในที่ที่เหมาะสมนะฮะแล้วพอตรงไหนที่พูดว่า you ปุ๊บพิธีกรจะได้ต้องควรจะลุกขึ้นแล้วก็มองคนมองพวกเขามองแขกมันแสดงว่าเรากำลังสื่อสารโดยตรงไปที่เขาโดยเฉพาะเวลาขอบคุณครับผมนะ thank you มองหน้าเขาเลย thank you for visiting นะครับเพราะเราพูดถึงเขามองที่เขานะครับแต่ไม่ใช่พอเงยหน้ามองเขาแล้วลืมบทหาบทต่อไม่เจอผมเป็นบ่อยมากเลยตอนแรกพอมองแหมมันเป็นเงยหน้ามองแขกปุ๊บก้มลงมาผู้ตายถึงตรงไหนนะว่าตัวดูให้ดีๆนะครับผมหัวหน้ากลุ่มงานภารกิจการพี่สุภักษรครับทุกคนดูในแชทเถอะครับช่วยพี่สุภักษรหน่อยนะครับผมเป็นคนนอกนะครับผมเป็นคนนอกผมพี่ใครแต่งตุ๊กตามาให้ผมหน่อยสินะพี่ผมเห็นเขาว่า nursing นะการพยาบาลนี่ nursing แน่นอนภารกิจการพยาบาลเนี่ยเป็นศัพท์ technical term แล้วฮะคือ nursing affairs ไหมภารกิจที่ใช้คำว่า affairs ไหมครับใครทราบบ้างทั่วประเทศนิดหน่อยฮะอยากรู้เนี่ยหัวหน้างานเนี่ยรู้แล้วคุณพิชนิดาเชิญครับมีอันนึงที่จะถามอาจารย์เหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนมีอันที่ว่าอาจารย์แก้มาค่ะว่าเป็นตอนแรกก็เขียนว่า Thai Musical Performance อังกะลุงใช่ไหมคะ by Patience แล้วก็อาจารย์แล้วเขาก็มี by อีกอันนึงแล้วก็ใช่นี่แหละ Department of Nursing เนี่ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเราจะบอกว่าอังกะลุงเนี่ยค่ะถูกนะเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยกลุ่มการพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะอาครจับารยผ์มได้ครับโอ้สบายมากครับได้เลยผมนึกคำตอบไว้ให้ชนิดาเดี๋ยวชนิดาไปเตรียมไฟล์นี้มาแล้วเดี๋ยวแชร์ถ้าพูดโดยไม่มีขึ้นจอพี่ๆคนอื่นเนี่ยจะไม่เข้าใจค่ะไเดดี๋้ยวชนิดาไปเตรียมไฟล์ไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดขึ้นจอกันเนาะค่ะผมมีคำตอบให้ชนิดาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนคะ่คะรับพอแต่ดีหนูกำลังแก้อยู่เลยค่ะอาจารไดย้์เลยดีฮะค่พะอมันต้องมีสองบายไงเดี๋ยวคนอื่นจะไม่รู้ว่าเราคุยอะไคระกันค่ะครับน้องไปเตรียมไฟล์ไว้นะพี่ช่วยผมหน้าจอเรื่องจากพี่สุภักษรคอนเทอร์นะครับผมหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลเนี่ยนะครับคําว่าภารกิจการพยาบาลเนี่ยผมเป็นคนนอกเนาะผมไม่รู้จริงๆนะฮะหัวหน้ากลุ่มเนี่ยผมรู้แล้วว่า head of การพยาบาลคือ nursing อ่ะไอ้ภารกิจเนี่ยใครทราบบ้างครับเขาใช้คำว่าอะไรครับสอนผมหน่อยแชร์ให้ผมฟังหน่อยภารกิจมีอะไรอ่ะ affairs หรอภารกิจมีอะไรอ่ะ duty หรอ duties ใครช่วยหน่อยสิทันช่วยได้ไหมทางส่วนกลาง AOA head of อะไรดีครับวันวิไลแกมาถูกนะแต่คือตรงนี้มัน procedure แปลว่ากระบวนการนะครับ procedure ทุกแกมาถูกเลยครับผมนะแต่ต้องถามว่าคำว่า nursing procedure เนี่ยแปลว่าภารกิจการพยาบาลตรงตามกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่าอ่ะใครช่วยผมหน่อยได้ไหมอ่ะของวันวิไลนี้แกมาถูกนะครับ head of nursing procedure พี่กัชมาศบอกว่า Vice Director of Nursing Department แปลตรงตัวนะถ้าเห็นตำแหน่งผมได้รับกัดบัตรเชิญแล้วผมนี้คนนี้เป็นรองผู้อำนวยการแผนกการพยาบาลนี่คือคำตอบของกัชมาศถ้าผมรับการ์ดเชิญและผมเจอคนนี้เขาเป็นรองผู้อำนวยการแผนกการพยาบาลได้แค่นี้ครับนะครับใครพอตอบได้ไหมอ่ะภารกิจการพยาบาลนี่เขาค่อยใช้คำว่าอะไรอ่ะนะครับโอเคครับกลุ่มงานนี่ก็เรียกว่าอะไรเดียวแผนกเหรอกรุ๊ปนะครับอันนี้ผมไม่มีคำตอบให้พี่เพราะแต่ละหน่วยงานของผมเป็นนอนราชการเนี่ยผมจะแผนกผมไม่มีกลุ่มงานอ่ะผมไม่มี
การจัดหมวดหมู่ของสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มงานผมมีฝ่ายเป็น nursing organization พี่พรชนกขอบคุณมากๆนะคะช่วยคอมเมนต์เข้ามา nursing organization คือองค์กรการพยาบาลครับผมมันคือภารกิจไหมมันไม่ได้แปลว่าภารกิจนะครับพี่nursing organization คือองค์กรการพยาบาลนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับระหว่างนี้ใครมีคำตอบอะไรใส่เข้ามาให้นิดนึงนะครับจะได้ถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันหน่วยงานบริการทางด้านการพยาบาลขอบคุณมากครับพี่สุจิตตะสุกัญญาจากสิทธเวชสงขลาขอบคุณมาก Nursing Service Organization ภาพที่ผมได้ครับพี่สุจิตราแล้วพี่สุกัญญาก็คือแผนกนี้เป็นแผนกหน่วยงานบริการทางการพยาบาลนะครับโอเคฮะขออนุญาตอ่ะชนิดาแชร์ไฟล์ได้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวให้ทันหยุด stop share แล้วก็ให้ชนิดาแชร์ได้ไหมได้ค่ะอาจารย์แบบสักครู่นะคะใช่ครับอาจารย์ครับผมมีข้อสงสัยนิดนึงครับให้สื่อคลายทันเหรอครับผมอย่างตอนที่ผมเขียนว่า secondary ครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าพวกผมตอนแรกอย่างผมได้เขียนแบบสมมติว่าถ้าเราแบบจบเหตุการณ์นี้จะเริ่มเหตุการณ์ที่สองครับถ้าผมเขียน next ไปเรื่อยมันอาจจะดูฟังน่าเบื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับผทีมนี้ถ้าเกิดว่าผมตอนแรกเห็นที่ผมเขียน first แล้วผมเขียน second จริงๆเราต้องแจ้งก่อนไหมครับว่าจะมี5 step หรือเใรชา่จัดถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นบอกได้ครับอ๋อกถ็้าทบัอนกเขส้าใเจต็ปผก่ิอนดไดา้ใช่ไหมก็คบรอักบว่า well ladies and gentlemen there will be 5 key activities at the ceremony today นั้นเดบจะมี5 กิจกรรมหลักๆในเซอร์โมนีวันนี้นะครับนะฮะจริงๆถ้าพูดอย่างเงี้ยเราควรบอกเขาตั้งแต่ต้น first welcome speech by นี่ second คนนี้ third คนนี้ after that จะเป็นอันนี้แล้วก็ finally เขาจะเป็นการมอบของที่ระลึกอย่างนี้โอเคอ๋อมันแค่เหมือนแจ้กำหนดการคร่ใาชวๆ่สั้ฮะนๆแบใชบน่ี้ใช่ไหมคครัรบับจริงๆอันนี้ควรนะจริงๆอันนี้ต้องควรเพราะว่าผู้ที่มาเนี่ยแต่มันอาจจะเป็นงานใหญ่ๆแบบงานแบบอะไรอ่ะงานเลี้ยงรับรองในห้องประชุมอย่างเงี้ยครับเขาจะได้รู้เลยว่าในช่วงเปิดงานเนี่ยจะมี key activity ทั้งสิ้น7 อันนะฮะ7 อันประกอบไปด้วยอย่างนี้อย่างงนอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้บอกตั้งแต่ต้นครับอันเนี้ยระหว่างนี้ครับพอพิธีกรเริ่มพูดแบบเนี้ยนะครับน้องที่อยู่หน้าห้องประชุมเนี่ยจะต้องรีบเตรียมคนเข้ามาแล้วนะครับคือตอนนี้เป็นจริงแล้วเป็นการซื้อเวลาให้คนนั่งให้เต็มที่นะปิดโทรศัพท์ให้เรียบร้อยผมขอใช้เวลาในช่วงเนี้ยแจ้งกําหนดการคร่าวๆให้ทุกคนทราบก่อนอย่างเงี้ยครับน้องที่อยู่หน้าประตูต้องรีบต้อนคนเข้ามาแล้วพอทันพูดได้ประโยคอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยประตูต้องปิดจะไม่เปิดให้ใครเข้ามาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวท่านประธานจะต้องกิจกรรมที่1คือเชิญท่านนายกขึ้นพูดอย่างเงี้ยจะไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาในห้องในตอนนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมแล้วถ้าในครับแล้วถ้าสมมติว่าแบบเหมือนถ้าอาจถ้าองค์ประชุมพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมเริ่มเลยนะครับก็ยังไดส้าก็มารไถด้เลยฮะไไดด้้เเลหมือยนกันใช่ไหมครับได้เลยฮะจริงๆตรงเนี้ยนะครับมันสมมติว่า5 นาทีเนาะ5 นาทีก่อนงานเริ่ม9 โมงเนี่ยนะฮะสิบนาทีก่อนพิธีกรประจําที่นะฮะมายืนเฉยๆนะยืนทำเป็นแกล้งจัดไมค์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ไม่ต้องทดสอบเสียงนะไม่ต้องฮัลโหลฮัลโหลเทสไม่เอาเราเทสกันมาก่อนแล้วเรามายืนที่โพเดียมนะฮะที่โพเดียมเราก็จัดนู่นจัดนี่ทําเป็นแบบเจ็บจัดกระเป๋าเอ้ยจัดเอกสารคนจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันจะเริ่มงานแล้วอีตานี่มันมายืนรอแล้วพอเราเห็น5 นาทีเนาะเราก็เริ่มเลย5 นาทีนี้จะเรียกว่าเนี่ยแหละฮะ small talk ทุกท่านทราบเพราะ small talk 5 นาทีนี้ก็จะสวัสดีครับทุกท่านหวังว่าทุกท่านสบายดีนะครับต้อนรับขอต้อนรับสู่สวนารีนะครับร้อนไหมครับวันนี้โทษนะครับวันนี้ร้อนไปหน่อยอะไรเงี้ยเมาส์มอยหอยสังไปครับ5 นาทีพอตอนนี้จริงๆแล้วน้องๆหน้าประตูก็จะเริ่มต้อนแขกเข้าและพิธีกรประจําหน้าที่และก็เริ่มต้อนแขกเข้าพอเราเห็นนาฬิกา9 โมงปุ๊บนะฮะเราบอกเลยนะเราบอกเลยบอกว่า now it's 9 o'clock I think we should start our ceremony นะบอกไปเลย9 โมงแล้วครับเราควรเริ่มพิธีกรพิธีกรรมไม่ใช่เราควรเริ่มพิธีได้แล้วนี่พูดบอกบทอย่างนี้เลยครับผมนะฮะพออย่างนี้เสร็จแล้วพอพูดอย่างนี้ปุ๊บหยุดสักประมาณ10 วิเงียบให้ห้องมันเงียบทุกคนจะได้ใครเมาส์อยู่ได้โอ้ยห้องเงียบไว้ให้เราต้องเงียบฮะ
การเงียบคือการส่งสัญญาณว่าแกต้องเงียบอันนี้ขออนุญาตเมาส์มอยนะครับผมนะพอเงียบเสคร็รจับแล้ขวอบคุณนะครับเก้าโมง15 วินะฮะเอาเลยคราวนี้ทันก็ตามบท Good morning once again everyone นะฮะGood morning once again distinguished guests started ladies and gentlemen นะฮะ welcome to ก็ตามสคริปต์ไปเลยครับผมแล้วตอนนี้ก็สามารถซื้อเวลาได้อีกนิดหน่อยในการเล่ากำหนดการคร่าวๆThere will be 5 key activities at our event today. First, it will be the welcoming speech by Professor XXX. After that, Professor XYYY from SUT will deliver his welcoming speech. Third, อย่างเงี้ยฮะหนึ่งสองสามได้ครับจะพูดหนึ่ง one first second third เนี้ยเราต้องบอกเขาก่อนว่าเรามีกี่ขั้นครับผมขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากขอบคุณทัชชันขอบคุณมากท่านนะฮะวันหลังท่านมีอะไรถ้าต้องเป็นบท MC อย่างเงี้ยเขียนบทส่งมาให้พี่ดูได้นะคุณปิ๊กแปลถ้าอยู่ตรงโอเอนะครับอ๋อขอบคุมณาดมูากขเลอยงครับอาจยาิรนย์ดีครับสบายมากครับมาดูของชนิดาใช่ไหมเลื่อนมาเลยจ้าพี่ชนิดาตรงไหนนะตรงด้านบนเลยค่ะอาจารย์นะโอเคครับผมนะฮะโอเคได้ครับพี่ชนิดานี้ยังไม่เกิดใช่ไหมครับเนี่ยยังค่ะยังเนาะนะฮะอันนี้เป็นโปรแกรมใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ครับโอเคครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจบวันนี้แล้วเนี่ยส่งมาให้ผมนะเดี๋ยวผมจะแก้สุดท้ายให้นะครับแล้วยังมีต้องแก้อีก2-3 ที่เลยล่ะนะครับไผด้มคน่ะะโอเคทุกท่านดูตอนบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งครับเปิดกิจกรรมนี้ด้วยการไทยมิวสิคัลเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากๆเลยการแสดงดนตรีไทยนะฮะแล้วก็วงเรียกว่าอังคะลุงนะฮะอังคะลุงนะครับ by patience ครับผมนะฮะตรงนี้ทุกท่านไม่ต้องใส่จุดนะชนิดานะฮะใส่จุด full stop เมื่อเป็นประโยคครับอะไรไม่เป็นประโยคไม่ใส่จุดนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของมันหน้าที่ของ full stop คือมันเต็ม full ประโยคนี้เต็มแล้วเต็มคืออะไรประธานกิริยาครบถ้วนกรรมเต็มแล้วคนอิ่ม full stop อิ่มแล้วจะหยุดนะ full แล้วก็ขอหยุดใส่ full stop ปุ๊บผู้อ่านจะกระพริบตาปิ๊งหนึ่งนะลองสังเกตตัวเองนะเวลาเราอ่านหนังสือถ้าเจอพอเราเจอ full stop ปุ๊บร่างกายจะบอกให้เรากระพริบตาเตรียมอ่านต่อไปเตรียมอ่านประโยคถัดไปครับเอาคราวนี้ขอเล่าสูตรเวลาสอนเขียนสอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะตรงนี้ครับทุกท่านชนิดาอยากบอกว่าพวกเขา responsible สำหรับ department อันนี้ผิด grammar พอสมควรเลยนะครับชนิดานะครัคบ่ะตรงนี้ค่ผะมคิดคำตอบให้ช้าตั้งแต่แรกแล้วให้ใช้คำว่า presented by ครับผมอ๋อนะข้างบน by patient นี่คือเล่นแสดง performance by ผมเขย่าอังกะลุงนะผมไม่ได้เป็นบ้านะจะเอาอาจารย์เป็นอะไรนี่จะเขย่าเขย่าผมเขย่าอังกะลุงอยู่ performance by คือคนนั้นทำท่าแสดงเขย่าอังกะลุงแต่โปรเจกต์แสดงดนตรีโดยนักผู้ป่วยเนี่ยดิฉันมันถูกพรีเซนต์โดย Department of Nursing ครับผมใช้ได้ไหมชนิดาตรงตามความหมายที่อยากจะพูดไหมใช่ค่ะอาจารย์ได้เลยดีครับผมนะเพราะนั้น Thai Musical Performance อังกะลุงนะถ้าเป็นพิธีกรอังกะลุงออกไทยเลย Thai Performance Thai Musical Performance อังกะลุง by patients presented by Department of Nursing นะครับโอเคฮะนะดีฮะเนี่ยได้ใช้ของจริงปรับปรุงของจริงด้วยกันเลยนะครับโอเคครับผมขออนุญาตเบรกแป๊บหนึ่งนะครับคำถามในเมนตินะครับผมวันนี้ทุกคนค่อนข้างเงียบมากเลยเนาะนะครับมีแต่ผมพูดอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับตอนบ่ายเนี่ยผมจะขออนุญาตและแล้วล่ะว่าพูดน้อยลงเราจะนั่งฟังสคริปต์แล้วก็จะอาจจะไปเอามะม่วงน้ำปลาหวานมานั่งกินไปด้วยดูไปด้วยคอมมิวเล่นนะเมื่อกี้เห็นในห้องครัวที่ออฟฟิศมีคนเอามะม่วงน้ำปลาหวานมาโอ้ตายอยากกินแล้วผมคุณนะระหว่างเบรกนี่ช่วยตอบคำถามผมนิดนึงนะครับว่ายังมีคำถามอะไรคาใจกันอยู่หรือเปล่าวันนี้เราเจอกันมาสุดท้ายแล้วนะครับโอเคนะครับโค้ดอยู่ข้างบนนะครับโค้ดอยู่ข้างบนเชิญรบกวนตอบมานิดนึงนะครับตอนนี้กี่โมงครับท่านที่ไม่ได้สั่งครับ
โอเคครับ11:45นะครับกลับมานะครับ11:45 15 นาทีสุดท้ายเช้านี้จะมาคุยกันถึงเรื่องจดหมายเชิญนะครับถ้าไม่มีเวลาจะขออนุญาตโชว์ตัวอย่างให้ดูเลยแล้วก็จะส่งให้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปรีไซเคิลได้ประมาณนี้ได้ไหมทันเอ้ยผมแชร์สกรีนอะไรอยู่ครับเนี่ยโทษทีใช่ครับยผังไมม่ได้แชร์เลยค่ะยังไม่ได้แชร์ sorry นะฮะดีแล้วเกือบแล้วไหมล่ะเห็นเนาะนะฮะวันนี้เป็น French Bulldog นะฮะขับรถรอเลยเนี่ยนะครับผม comments and questions from yesterday before day 3 please นะครับอ่ะเดี๋ยว11:45เจอกันใหม่นะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องจดหมายเชิญนะครับจดหมายเชิญก็จดหมายทั่วๆไปเนี่ยควรจะมีอย่างน้อย3 paragraph อย่างมากเวอร์วังนะฮะนี่ไม่ใช่จดหมายรักจะต้องสาธยายบรรยายกันมากมายนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดู3อันนะครับขอบคุณมากๆนะครับ11:45 let's come back here again
ฟังได้ไหมขอความอนุเคราะห์ฟังหน่อยได้ไหมมีแบบเราก็เปิดเสียงใช่ไหมไปเอาทำไปในบ้านสวัสดีพวกเราก็พาไป3 นาทีของอาจารย์จอยนะครับติดธุระโทรศัพท์อยู่ขอบคุณมากนะมากันทุกคนหรือยังส่งสัญญาณอะไรมาให้ทางแชทนิดนึงครับผมตอนนี้น่าจะเวลา10:14:18พิมพ์11148มาให้นิดนึงครับผมได้เลยขอบคุณมากพี่อาริยาดับทีมสุวัสดิ์ที่แปดไม่ได้สักทีว่าสุวัสดิ์ที่แปดอยู่ที่ไหนครับเนี่ย7ก็มาโอ้ดีจัง7นี้ที่ไหนครับ8นี้ที่ไหนครับเนี่ยแต่ที่อุดรค่ะดอนฮะได้เลย8แล้วครับ8คือที่อุดรค่ะจ้า8อุดรโอเคฮะ7แล้วครับถ้า7จังหวัดอะไรเนาะจังหวัดอะไรใครทราบไหมใครรู้ตอบไหนก็ได้ครับผมขอนแก่นโอ้ใกล้ๆกันเลยเนาะนะผมมาไปขอนแก่นบ่อยเดี๋ยวเดือนเมษาก็ต้องไปสอนให้ที่มอขอขอนอีกแกแล่้นวค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยววันเนี่ยต้นเดือนเมษาก็ไปสอนที่ขอนแก่นอีกแล้วนะครับอุดรนี่ไม่ค่อยได้ไปนะครับเนาะไปล่าสุดนี้ไปงานงานชาวค่ายจุฬาครับผมอยู่ชาวค่ายก็จัดงานชาวค่ายจุฬากันที่เราไปเปิดโรงเรียนกันอะโรงเรียนที่จำไม่ได้อำเภออะไรแล้วก็มาค้างที่โรงแรมเจริญมีไหมฮะเจริญธานีมีไหมจำไม่ได้ในศูนย์เจ็ดคุยกับศูนย์แปดคุยกับผมนิดนึงนะครับโรงแรมอะไรอุ๊บเจค่ระิญมีไหมเจเปร็ินญเจริญโฮเทลค่ะอาจอ๋ารย์อเจริญโอเคที่โบราณโบราณหน่อยนั่นแหละครับอยู่ค่ะเจ้าของก็เป็นเจ้าของเขาน่าจะที่บัญชีจุฬารุ่นนู้นอะไร
แล้วก็ให้พวกเราไปนอนกันที่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะครับผมนะโอเคจำได้มีงานเลี้ยงที่ห้องของโรงแรมเขาอะนะฮะโอ้ร้องเพลงสนุกสนานสุนทราภรณ์กันไปโอเคฮะwelcome back นะเหลือ10 นาทีนะครับผมขอใช้เวลา10 นาทีนี้ให้คุ้มค่าดูคำในแชทขอบคุณมากๆนะครับของไอคอน catch up content you need to repeat them ไม่เป็นไรเลยนะครับขอให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เข้าใจว่าทุกคนไปมาเข้าออกอาจจะไม่โฟกัสเต็มที่ก็เป็นขอบคุณมากที่ให้โอกาสได้มาสอน choosing the words to complete sentences นะครับตรงนี้ก็จะเลือกคำมาเติมใน sentence นะคำอย่างพวกนี้มันเป็นเรื่องการมาเรื่อง vocabulary นิดนึงนะครับคงต้องเรียนกันเลยแหละหรือดูตัวอย่างเยอะๆที่พี่ดูตัวอย่างเยอะๆนะครับผมวันนี้จะให้ตัวอย่างหลายๆอันเลยอยากได้อะไรเตรียมบอกไว้นะผมจะส่งให้ทางออฟฟิศทันอย่างเงี้ยนะครับ OAA เนี่ยอยากได้เอกสารอะไรบอกเตรียมไว้นะผมมีอะไรผมจะส่งให้ได้เลยแล้วเอาไปรีไซเคิลดูวิธีการที่ผมแต่งนะครับผมว่าผมพูดอย่างนี้ผมจะพูดอย่างนี้ผมจึงแต่งเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้เอาไว้เป็นประโยชน์ได้นะครับผมขอบคุณมากสำหรับคำถามที่ใส่มาในเมนตินะครับเอากลับไปตอนนี้มาดูสไลด์แล้วล่ะครับนะคงเป็นเรื่องที่ก่อนที่เราจะเชิญแขกมาเนี่ยนะฮะเวชั่นจริงๆที่เคยเล่ามาแล้วนะนี่ขั้นตอนของการพรีนะขั้นตอนพรีนะจำได้ไหมพรีวาโพสนะฮะวาเราเน้นเยอะเลยพรีนี่คือต้องส่งจดหมายเชิญครับผมจดหมายเชิญคือ first impression จดหมายเชิญผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับเราเริ่มมาดูกันเลยเอาจดหมายเชิญง่ายๆก่อนเอาแบบเบสิกซิมโปลง่ายๆเลยนะครับผมเอาอะไรดีนะเอานี้ก่อนทุกท่านในพอเห็นอะไรครับอันนี้เป็นโครงจดหมายนะผมแต่งให้กับสมาคมภาษาศาสตร์ประยุกต์นะไม่ลืมไม่มีตัวจริงมีอันที่พิมพ์ไว้แล้วก็ส่งให้เลขาแล้วเลขาเขาก็ไปใส่ไปแปะใส่จดหมายเชิญนะนะครับทุกท่านเห็นอะไรครับผมเห็นอะไรครับในหน้าจอนี้เห็นไฟล์อะไรอยู่ครับจดหมายค่ะจดหมายขอบคุณมากๆครับผมแจ้งให้ทราบแล้วว่าจดหมายเนี่ยมันก็ประมาณผมเป็นคนเชื่อในเรื่อง three arithmetic number นะสามเนี่ยเป็นตัวเลขมหัศจรรย์นะมันไม่มหัศจรรย์หรอกแต่สามอันเนี่ยมันกำลังดีมันทําให้จดหมายเราไม่ดูยาวยืดพรืดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่มีพารากราฟเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะผมก็จะมีสัก3 พารากราฟนะครับเนาะก็เรามาดูซิว่า3 พารากราฟนี้ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะฮะก็ต้องมีการแนะนำนะฮะเดี๋ยวมีตัวอย่างมีให้ดูอันนี้เอาโครงไปก่อนผมไม่มีตัวจริงของจดหมายเชิญตัวนี้ก็เดียนะฮะสวัสดีใช้คำว่าเดียเนาะชื่อท่านชื่อจะกดให้ถูกตำแหน่งต้องเปี้ยนะครับผมนะชื่อจะกดถูกตำแหน่งต้องเปี้ยใครดูบทมีบทบาทในดูตรงนี้ถ้าผิดพลาดขึ้นมาเราเป็นคนที่ทำให้ first impression หายนะครับ PH ลง PhD อะไรใส่ให้เต็มที่ใช้แบบอังกฤษใช้แบบอเมริกันทำให้ถูกทำให้ขนานกันไปตลอดนะฮะถ้าเราเป็นการพบกันครั้งแรกเราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนนะครับเราจะผมมีประโยคประจำตัวของผมอย่างเช่น greetings from อะไรครับผมนะฮะ greetings ใส่ S เสมอนะครับผมนะ greetings from สมาคมภาษาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยผมเป็นกรรมการสมาคมอยู่ด้วยนะครับก็สวัสดีอันนี้เป็นการทักทายครั้งแรกที่เรารู้จักกันนะนะฮะพารากราฟที่หนึ่งครับพารากราฟที่หนึ่งนี้บอกตรงๆเลยคือเชิญเลยพารากราฟที่หนึ่งต้องเชิญเลยแต่ไม่ใช่ผมขอเชิญนะฮะพารากราฟที่หนึ่งผมเริ่มจากอะไรครับผมเริ่มจากการว่าผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราจะคอนเฟรนซ์ที่บูรพาในวันที่10 และ 11โนเวมเบอร์ที่จะถึงนี้นะครับผมนะก็มันเหมือนกับเรียกน้ำย่อยบอกไปก่อนเลยว่าผมมีความยินดีที่จะเชิญไม่ใช่จัดที่เราจะประกาศว่าเราจะจัดงานคอนเฟรนซ์นี้นะครับผมนะฮะดูประโยคที่สองครับนี่คือเริ่มเข้าเชิญแล้วทุกท่านครับการเชิญมันก็ต้องยอมรับเลยครับมันก็ต้องมีการยืนยอปอปั้นกันมากนะครับจดหมายเชิญที่คุณปิ๊กส่งมาหาผมมาหูยอผมจะเริ่มเลยขึ้นฟ้าเลยนะมันก็แบบว่าทางองค์ทางคณะเห็นแล้วว่าท่านมีความเชี่ยวชาญเหมาะสมในการเรียนว่ามันก็มีประโยคแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษดูตรงนี้ครับผมเราเอาตัวอย่างไปลอกได้นะครับ our conference organizing team นะคณะกรรมการจัดงานคณะกรรมการจัดงานครั้งเนี้ย have agreed that ได้เห็นพ้องต้องกันว่านะครับ have agreed that ได้เห็นพ้องต้องกันว่า
เพราะคุณมีความเชี่ยวชาญเหลือล้นแล้วก็มีประสบการณ์กว้างไกลนะครับผมนะฮะท่านจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้กล่าวเปิดงานเออผู้เป็น plenary speaker plenary speaker คือผู้พูดที่ทุกคนต้องฟังไม่มีห้องย่อย plenary คือทุกเป็นไฟบังคับที่ทุกคนต้องมารวมกันอยู่ในห้องเมนหลักนี่ความหมายของ plenary นะครับถ้าเราเห็นพ้องต้องกันเลยว่าเพราะท่านมีประสบการณ์กว้างไกลมี experience ที่หรูหราเวอร์วัง a remarkable experience นะครับผมท่านจึงเหมาะสมที่สุดเวอร์ยอเข้าไว้ยอ ยอขอเข้าไว้นะเราจะเชิญเขามานี่ก็ต้องยอมันต้องมีความเหมาะสมนั่นแหละผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเหมาะสมนะเนาะนะครับมีความเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้พูดก่อนพิธีปิดครับผมนี่เชิญเลยเชิญเลยครับนะนี่คือประโยค message ที่เชิญเลยดังนั้นดูนี่ฮะประโยคนี้ลอกไปใช้ได้เลยครับผมอยากมันเป็นมัน generic มันกลางๆคุณจะเชิญเข้ามาทําอะไรก็เปลี่ยนบทบาทเขาไปดังนั้นพวกเราจึงเห็นไหมฮะผมใช้ V แทนและ V เพราะเมื่อกี้ผมบอกว่าคณะกรรมการทุกคนเห็นพ้องต้องกันอย่างนี้พวกเราทุกคน V จึงอยากจะขอเชิญผมใช้ Would like ด้วยครับสุภาพนะไม่เอา We want We want เอาไว้สนิทกันค่อยใช้ We want ตรงนี้ V พวกเราจึงต้องการตรงนี้แปลว่าปรารถนาพวกเราจึงปรารถนาที่จะ extend our invitation ยื่น extend แปลว่าขยายตรงนี้แปลว่ายื่นความขอยื่นคำเชิญมาสู่ท่านสำหรับบทบาทอันมีทรงเกียรติงามมาแล้วกับบทบาทอันคงทรงคุณค่าสำหรับคอนเฟรนซ์ของเราอ่านะครับสรุป paragraph ที่หนึ่งบอกว่าบอกเชิญเลยครับผมทำเชิญอยู่ในอย่าให้เขาต้องอ่าน2 paragraph แล้วอ๋อที่จะเชิญตูหรอเนี่ยนะฮะเชิญเลยแต่ก่อนจะเชิญปูพื้นหน่อยปูพื้นว่าเราจะจัดงานนี้ในวันนี้ที่ไอคอนสยามนะจะนำพี่น้องคนนึงจะไปไอคอนสยามมีคนนึงจะไปไอคอนสยามยังไม่ได้เอาขึ้นจอนะทันทีเนี่ยบอกไปเลยว่าจะประจัดงานที่ไอคอนสยามนะครับมีวัตถุประสงค์นี่นั่นโน่นบอกนิดหน่อยแล้วสุดท้ายก็บอกเลยว่าเราเห็นว่าท่านเหมาะสมที่จะทําบทบาทนี้ให้กับเราเราจึงขอเชิญครับผมอ่ะพารากราฟที่หนึ่งสงสัยอะไรถามครับให้ผ่านต่อไปได้5ครับให้ไปพารากราฟที่2กด5ครับไม่กดมีไหมอยากให้ไปต่ออยากให้ไปต่อพารากราฟที่2กด5ขอบคุณมากครับพี่เยาวรักษ์เวลาตลอดพี่ศิรภัทรสอนนะครับพอเชิญเสร็จแล้วครับพารากราฟที่2นี่คือสิ่งที่เราสองอย่างครับสิ่งที่เราอยากให้เขาทำระหว่างที่มาอยู่ที่นี่แต่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าให้เขามาเป็นพิธีเอ้มาเป็นผู้กล่าวงานปิดนะเนาะมากล่าวเลคเชอร์ก่อนปิดคอนเฟรนซ์ผมบอกไปแล้วแต่ตรงนี้ถ้ามีอย่างอื่นให้เขาทําบอกอีกครับผมนะฮะพารากราฟที่2คือจากใจเราอยากให้เขาทําอะไรเพิ่มเติมอยากชวนไปกินดินเนอร์ด้วยตรงนี้พารากราฟที่2นะแยกกันให้ชัดเมนหลักเขาคือมาพูดก่อนพิธีปิดให้กับเรามาเลคเชอร์สุดท้ายพารากราฟที่สองนอกจากนี้ยังขอเชิญท่านเป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรอะไรก็ว่าไปครับผมนะฮะนั่นคือเรื่องที่หนึ่งพารากราฟที่สองนี้ต้องพูดด้วยว่าแล้วเรามอบอะไรให้กับเธอบ้างครับผมตรงนี้แหละเรามาดูตัวอย่างกันนะฮะพอดีเมื่อกี้เชิญอาจารย์สุภกรมาพูดอย่างเดียวนะครับนี่ฮะ for this contribution of yours นะตรงนี้ผมบอกเขาเลยว่าเราจะมีอะไรให้เขาบ้างเป็นค่าเสียเวลาที่เราเตรียมเขาเนี่ยนะครับผมนะลองดูประโยคที่สองด้วยกันสำหรับ contribution ที่คุณให้ต่องานของเรานะฮะเราอยาก offer accommodation at the hotel เราจะให้ accommodation ที่โรงแรมใกล้กับ conference site นะครับผม1 คืนแล้วก็ welcome dinner on the beach นะจะให้อาหาร welcome dinner ชายหาดนะครับในวันแรกของ conference ครับผมนี่ฮะอันนี้ต้องเอาให้ชัดนะครับผมเนาะเพราะว่าต้องยอมรับบางท่านเขาก็เป็น business นะบางท่านมาท่านก็ต้องอยากได้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยฮะเราให้อะไรได้เราให้เขาไปเลยครับผมเอ้ยเราบอกเขาตรงนี้ paragraph ที่สองนะครับแล้วก็
อันนี้ก็คือนัดหมายนะครับระดับถัดไปเมื่อท่านมีนะ later ในลำดับถัดไปเมื่อท่านมี arrival detail มีรายละเอียดของการมาถึงงานของเราแล้วเนี่ยช่วยให้ผมช่วยแจ้งผมนะครับเราจะได้ arrange ทีมไปรับท่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมนะฮะตรงนี้เขาก็จะรู้แล้วว่าจะมีคนมารับเขาไม่ต้องกลับมาเองนะเขารู้ไฟล์บินที่จะมาเขาจะได้แจ้งเราจะค่อยว่าอีกทีนะพี่น้องๆครับมันจะมีอีเมลหรือจดหมายหลังจากนี้อีกเช่นนัดแนะไฟล์มาเนาะนัดแนะประตูที่จะรับนั้นเราคุยกันมาแล้วในวันที่หนึ่งอันนี้เป็นแค่จดหมายเชิญฟอร์มอลนะครับผมอ่ะพารากราฟที่สองย้ำอีกรอบเชิญมาทำอะไรเพิ่มเติมไหมอยากชวนไปดูงานต่อที่เชียงใหม่นะฮะอยากชวนไปดูงานต่อที่สงขลานะครับอยากเชิญไปเป็นผู้วิพากษ์โปรแกรมของศูนย์เขตเจ็ดที่อุดรอะไรเงี้ยบอกเขาตรงนี้พอบอกเสร็จแล้วพอปิดจ็อบปุ๊บว่าให้ทำสองสามอย่างเสนออะไรให้ครับผมนะแอสแฟร์ให้หมดเลยนะครับพี่ๆน้องต้องไปหาคำศัพท์เอานะฮะไปกลับเรียกว่า round trip แอร์แฟร์นะครับทริปไปกลับนะฮะให้ accommodation ตลอดทริปนะบางคนเขาซีเรียสต้องบอกระดับโรงแรมด้วยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับบางทีบอกไว้เขาจะได้รู้ว่าถ้า four star hotel อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะได้ expect ได้ว่าเขามาแล้วไม่ได้อยู่โรงแรมจิ้งหรีดอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยฮะซึ่งเราไม่ทำเลยแหละผมพูดเล่นเล่นนะครับอ่ะโรงแรม transportation อาหารทุกมื้อพวกเนี้ยก็สาธยายไปนะฮะมันอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งให้เขาอยากตอบรับเราก็ได้อ่ะถ้าเรามาแล้วเราไม่พูดเลยว่าเราให้แอร์แฟร์เขาใครก็จะมาใช่ไหมครับโอเคฮะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือพารากราฟที่สองครับพารากราฟที่สามอันนี้คือน้ำมันหล่อลื่นพารากราฟที่สามคือขอบคุณที่พิจารณาอินวิเทชันของเรา Thank you very much for your consideration on this invitation and for your support to town อันนี้ผมมีการบีบคอเขานิดนิดบูบคอล่วงหน้าขอบคุณสำหรับพิจารณานะครับแล้วขอบคุณสำหรับซัพพอร์ตที่ให้กับองค์กรเราอันนี้แบบมีเอามัดขาไว้นิดๆเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็เนี่ยประโยคนี้คือไม่มีอะไรไม่อะไรเท่าไหร่พารากราฟสุดท้ายน้ำมันหล่อลื่นขออีก3 นาทีครับน้ำมันสุดท้ายบอกว่าหวังว่าจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้จากท่านนะครับที่จะมาพูดให้กับเราบลาบลาบลานะน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปนะน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ครับบอกวิธีติดต่อกลับบอกวิธีติดต่อกลับจำการ์ดได้ไหมการ์ดเรายังบอกเลยว่าให้ส่งแฟกกลับติดต่ออีเมลคนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่สุดท้าย please do not hesitate ประโยคนี้ลอกไปใช้ได้เลยไม่ต้องเกรงใจอย่ากังวลอย่าลังเลที่จะติดต่อกับผมถ้าผมสามารถ if we can provide you with further information ถ้าเราสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับคำเชิญนี้ครับผมนะเพราะฉะนั้นนี่คือ basic invitation letter ครับ3 paragraph นะ3 paragraph format นะ paragraph ที่หนึ่งแนะนำตัวแนะนำงานอะไรสักหน่อยนะครับแล้วก็เชิญเลยเชิญมาให้ทําอะไรบอกเลยครับผมย้อนนิดๆเพราะท่านมีบทบาทที่เกี่ยวข้องเพราะท่านมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพจิตของเพราะมัลดีฟส์ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งเมื่อกี้มีคนส่งงานมัลดีฟส์มาเพราะมัลดีฟส์ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพจิตของชาวมัลดีฟส์เราจึงอยากเรียนรู้จากคุณตรงนี้ยอยอยอยกยอปอปั้นเข้าไปนะครับผมพูดย่อๆปอปั้นในเชิงดีนะไม่ใช่เชิงประชดนะครับขอโทษนะพารากราฟที่สองครับชวนมาทําอะไรเพิ่มเติมบอกครับพารากราฟที่สองเหมือนการเสนอจะมีอะไรให้เขาเป็นการตอบแทนบ้างนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่าเรื่องเงินเราอย่าพุ่งถ้าเรามีเลยก็บอกว่าเรามีค่าเบี้ยเลี้ยงค่าดูแลตรงนี้ให้แต่อย่าพุ่งระบุจํานวนเงินนะมันดูบิสเนสไปหน่อยอะเวลาอีเมลทีหลังเขาถามเองว่าให้แล้วก็บอกเขาว่าให้ชั่วโมงละ200อะไรก็ว่าไปนะครับผมนะฮะพารากราฟที่สามฮะมัดขาเขาไว้นิดนึงขอบคุณที่พิจารณานะครับแล้วก็บอกวิธีติดต่อกับของเราด้วยนะครับโอเคฮะแล้วก็ลงท้ายจดหมายท้ายจดหมายก็มี best regards อย่างนี้เป็นต้นนะฮะด้วยความปรารถนาดีด้วยความเคารพอย่างนี้เป็นต้นด้วยความนับถือนะครับมีตัวอย่างมากมาย
นะแล้วก็ลงชื่อให้เรียบร้อยนะตำแหน่งด้วยนะอันนี้พี่กรวิภาอยู่มอขอนะฮะพี่กรวิภาสอนอยู่มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษมอขอเป็นประธานสมาคมภาษาศาสตร์โอเคครับได้เวลากินข้าวเวลาเที่ยง5 นาทีนะครับขอคำถามสักคำถามนึงครับไม่งั้นไม่กินข้าวครับผมเพื่อเป็นการวัดว่ามีคนฟังอยู่จริงแล้วก็มีความมีคนอยากทราบอะไรอยู่สักอย่างนึงครับขอหนึ่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องจดหมายเชิญครับผมไม่งั้นไม่ได้กินข้าวนะผมอยากกินมาอยู่ข้าวแล้วขออนุญาตบังคับสักหนึ่งคำถามนะครับจะได้เป็นการนั้นอยู่มองบนจดหมายนี้ต้องส่งล่วงหน้าสักนานแค่ไหนอะคะจ๊ะก็พี่ครับขอบคุณพี่เยาวรักษ์มากนะครับผมทุกวันนี้ครับพี่มันอยู่ด้วยอีเมลมันอยู่ด้วยโทรศัพท์ฮะจดหมายฉบับนี้แต่งขึ้นมาหลังจากการที่เราโทรไปขอเขาเรียบร้อยแล้วครับโทรไปหาทางศุภกรเรียบร้อยนะครับเตรียมกันคือมันต้องเดี๋ยวนี้มันยกหูกริ้งกลางมันได้เร็วอ่ะนะครับเนาะเราก็โทรไปหาอันนี้เป็นรุ่นน้องที่คณะอักษรน้องหยีน้องหยีสะดวกพูดให้เราไหมพี่เชิญหน่อยเนาะนี่อ้าวได้เลยครับพี่ได้เลยส่งจดหมายเชิญมาจบอ่ะผมก็มานั่งร่างตัวนี้แหละครับผมแล้วจะสังเกตว่าเนี่ยภาษาจะไม่ค่อยอาจจะไม่หรูหราเวอร์วังมากน้องหญิงจริงๆแล้วเป็นรุ่นน้องผมนะฮะกับน้องอาจารย์สุภกรเนี่ยฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่อภรักษ์แต่ถ้าขอบคุณมากคเร่าะเดี๋ยวตอนบ่ายจะมีแบบฟอร์มอลมากๆเลยครับให้ดูครับผมฟอร์มอลมากๆให้ดูแล้วก็ส่งก่อนงานสักเป็นเดือนครับพี่เพราะว่าถ้าเขาตอบปฏิเสธเราจะได้ย้ายไปหาเหยื่อรายต่อไปได้ครับขอบเพื่คอุนณครคับ่ะขอบคุณพี่เยาวรักษ์มากตอนบ่ายอยากดูจดหมายเชิญแบบฟอร์มอลมากๆเลยเนี่ยให้มาติดตามในตอนบ่ายนะครับใช้เวลาด้วยกันทั้งสิ้นประมาณ20 ถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วขออนุญาตเริ่มแสดงบทละครใน10 เที่ยง 20หรือเที่ยงครึ่งอย่างนี้เป็นต้นได้ไหมครับทันเนาะได้ไหมครับทันได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับแพรวได้เลยครับถ้าตอนบ่ายคุณปิ๊กกลับมาได้จะดีมากเลยเนาะนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่าน enjoy your lunch I'll see you back again at 10 12:10 sorry 1:10นะครับเจอกันอีกทีตอนบ่ายโมง10 นาทีแล้วกันก่อนกินข้าวสักช่วงนิดนะครับขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะ ขอประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวทางผู้จัดนะคะจะขอแชร์เป็นตัว QR code และ survey ของกลุ่มวิเทศสัมพันธ์กรมสุขภาพจิตนะคะถ้าท่านใดที่ทานข้าวเสร็จแล้วหรือว่าพอจะมีเวลาอยากขอความร่วมมือทุกท่านช่วยตอบแบบประเมินเซอร์เวย์ของทางวิทยาสัมพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ตอนที่ตั้งลูกค้าอยู่บน